ับสวัสดีครับท่านผู้ร่วมสัมมนาทางออนไลน์ทุกท่านนะครับผมสราวุฒิเลิศพลังสันติครับนักวิจัยจาก M-Tech สวทช.นะครับวันนี้จะรับหน้าที่ดำเนินรายการช่วงสัมมนาของเราในวันนี้นะครับซึ่งหัวข้อสัมมนาของเราก็มีชื่อว่าการออกแบบที่โดนใจและเข้าเป้าครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมีวิทยากรหลายๆท่านนะครับที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีนะครับโดยแต่ละท่านก็จะมีแนวคิดแนวทางการออกแบบรวมถึงประสบการณ์การนำไปใช้จริงของผลิตภัณฑ์นะครับอย่างที่หัวข้อเราได้บอกไว้นะครับการออกแบบที่โดนใจและเข้าเป้าเนี่ยความหมายก็คือการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยออกแบบมาเนี่ยให้ตอบโจทย์ผู้ใช้นะครับต้องมีการเอาไปใช้ได้จริงและผู้ใช้ถูกใจโดนใจนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรแต่ละท่านเลยนะครับขออนุญาตเริ่มจากท่านแรกนะครับได้แก่ดร.ภัทรรัตน์นะครับตันุกิจนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนนะครับและเป็นอดีตผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลกลางนะครับท่านมีประสบการณ์นะครับในการทำงานหลายๆบทบาทเลยครับหนึ่งในนั้นคือการเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะครับมีประสบการณ์ในการดูแลบริหารนะครับทีมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับรวมถึงอีกบทบาทหนึ่งที่ท่านมีความสำคัญและได้ทำงานด้านนี้มาเยอะมากๆก็คือการเป็นนวัตกรนะครับทำการออกแบบผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะครับขึ้นมาแล้วมีการนำไปใช้จริงวันนี้ท่านจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เรานะครับสำหรับวิทยากรท่านต่อไปนะครับเป็นดร.สิทธาสุกสินะครับหรือขออนุญาตเรียกดร.ต้นนะครับวันนี้นะครับดร.ต้นก็จบการศึกษานะครับปริญญาเอกจาก MIT นะครับท่านก็มีประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับมาเยอะพอสมควรเลยแล้ววันนี้จะมาเล่าแนวคิดนะครับในการออกแบบที่ทำยังไงให้มันโดนใจแล้วมันเข้าเป้าผู้ใช้นะครับซึ่งแน่นอนเราหลายๆท่านเคยได้ยินคำว่า design thinking นะครับหรือ human centric design นะครับมันจะมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้ได้รับฟังกันนะครับและท่านสุดท้ายนะครับได้แก่ดร.ก่อเกียรติเศรษฐชัยชาญนะครับหรือดร.เกียรตินะครับท่านก็จบการศึกษาจากKlasruher Institute of Technology นะครับประเทศเยอรมันนะครับก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเน้นไปทางด้านแมชชีนดีไซน์นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ครับจากการที่เราทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งจะมาเล่าให้ฟังเช่นกันนะครับก็จะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตามชมกันดูนะครับผมก็ขออนุญาตเริ่มจากวิทยากรท่านแรกเลยนะครับจริงๆรูปแบบในวันนี้นะครับเราคงจะเป็นการเล่านะครับวิธีการบวกตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยก็จะเป็นการนำเสนอโดยดร.สิทธาเป็นหลักนะครับดร.ต้นเป็นหลักแล้วก็วิทยากรแต่ละท่านจะช่วยเติมคอมเมนต์ต่างๆและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับรูปแบบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับงั้นก็ขออนุญาตดร.ต้นเริ่มได้เลยนะครับได้ครับครับครับสิ่งที่เราจะมาเล่าวันนี้นะครับก็คืองานที่เราทางทีมของเราได้ทำมานะครับก็จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นกลุ่มงานที่เราทำขึ้นมาเพื่อช่วยผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าจะเป็นงานที่ไม่ใช่ไม้เท้าหรือเป็นผู้ช่วยการช่วยผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตประจำวันโดยปกติอย่างเดียวเราเนี่ยคำนึงถึงเรื่องทั้งจิตใจนะครับเรื่องความต้องการว่าเขาเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองมีประสบการณ์การใช้ชีวิตมาตั้งนานแล้วแล้วก็มีครอบครัวมีความสัมพันธ์กับครอบครัวดูทุกมิติไม่ใช่แค่ดูว่าช่วยยังไงให้เดินง่ายขึ้นเฉยๆนะครับระหว่างที่เราเล่าเนี่ยวันนี้จะมีหลายผลงานที่เราได้ทำจริงแล้วก็พัฒนาเสร็จแล้วแล้วก็มีคนใช้จริงแล้วนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเตียงนะครับอันนี้คือเตียงโจอี้ที่ออกแบบขึ้นมาพิเศษจากโจทย์ที่เราคิดว่าทำยังไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากจะนอนสบายแล้วสามารถทำกิจกรรมระหว่างกลางวันได้ด้วยโดยที่ไม่ใช่ว่านอนเฉยๆจนเหี่ยวเฉาไปนะครับอันนี้เตียงนี้เขาก็สามารถปรับตั้งขึ้นมาเป็นที่นั่งแล้วก็ทำกิจกรรมระหว่างวันได้ปรับนอนได้เองทุกอย่างควบคุมได้เองหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวดร.ตั้มจะเล่าวิดีโอแล้วก็รายละเอียดของเตียงให้ฟังอีกทีนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเป็นอุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงนะครับที่ทำยังไงถึงจะช่วยให้ผู้สูงอายุหรือคนไข้เนี่ยที่ต้องอยู่บนเตียงสูงๆเนี่ยสามารถขึ้นลงจากเตียงสูงได้เองโดยไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระกับผู้ดูแลนะครับอุปกรณ์ที่3ที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราจะเล่าตลอดวันนี้ก็คือผ้าช่วยกระตุ้นสมองและประสาทสัมผัสสำหรับผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมนะครับ
คนที่เป็นอัลไซเมอร์คนที่เป็นดิเมนเชียเนี่ยทำยังไงให้เขารู้สึกดีขึ้นนอกจากจะช่วยในเชิงกายภาพกระตุ้นสมองแล้วเนี่ยทำยังไงให้เขารู้สึกดีขึ้นมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราจะเล่าวันนี้ครับก็คือเป็นเกมที่ฝึกสมองและสมาธิที่เราออกแบบขึ้นมาพิเศษให้เหมาะกับผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมแล้วก็จริงๆคนทั่วไปก็เล่นได้เหมือนกันเล่นรวมเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวได้เหมือนกันนะครับครับก่อนที่เราจะลงรายละเอียดของงานของเรานะครับปกติเราก็จะวางปูพื้นกันนิดนึงว่าจริงๆแล้วคำเราพูดถึงว่า human centric design หรือการออกแบบที่มีคนเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากดีไซน์ก่อนนะครับว่าดีไซน์คืออะไรแต่ละคนท่านผู้ฟังแต่ละคนแล้วก็คนที่เคยทำงานทั้งในวงการดีไซน์หรือนอกดีไซน์เนี่ยก็จะมีความคิดมี definition ไม่เหมือนกันนะครับปกติเวลาพูดถึงดีไซน์หลายคนจะพูดถึงจะคิดถึงความสวยงามก่อนเลยแฟชั่นดีไซน์นะครับตึกที่สวยๆนะครับแต่จริงๆสำหรับพวกเราเนี่ยครับดีไซน์ถ้าเบสิกสุดก็คือการแผนที่จะเอาชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยเอามาร้อยเรียงด้วยกันนะครับเพื่อตอบวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างอันนี้คือนิยามที่กว้างที่สุดของสำหรับพวกเรานะครับซึ่งถ้าสำหรับบางคนอย่างคุณสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาก็จะลงรายละเอียดไปมากกว่านั้นว่ามันไม่ใช่แค่ว่าหน้าตาเป็นยังไงสัมผัสเป็นยังไงรู้สึกยังไงแต่ว่าการที่จะทำงานได้เหมือนกันเนี่ยมันทำยังไงวิธีประสบการณ์การใช้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็จะสนใจผู้ใช้ขึ้นมากขึ้นอีกคนนึงนะครับท่านนี้คิดว่าการออกแบบคือการแก้ไขปัญหานะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกที่เป็นวิศวะอย่างพวกเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราเริ่มจากโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ก่อนเป็นปัญหาเราจะแก้ยังไงนะครับการออกแบบคือการแก้ไขปัญหาด้วยความสง่างามแล้วก็มีวิสัยทัศน์นะครับยกตัวอย่างปัญหาก็คืออย่างเนี้ยนะครับอย่างรูปนี้เราก็จะเห็นว่าโอเคนี่คือคนที่แอฟริกาที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่มีน้ำดื่มที่ใกล้ๆตัวนะครับถ้าเราจะแก้ไขปัญหาให้เขาด้วยการออกแบบจะแก้ยังไงนะครับครับมันก็มีหลายทางเลือกเลยอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างทางเลือกที่ผมชอบเพราะว่ามันง่ายและมันตอบโจทย์โดนใจเข้าเป้านะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเลยแค่เข้าใจว่าคนที่มีเวลามาช่วยขนน้ำก็คือเป็นเด็กๆนะครับไม่ต้องเอาแม่ที่ต้องคอยดูแลลูกต้องคอยดูแลครอบครัวอยู่แล้วนะครับคลิกทำอุปกรณ์ง่ายๆขึ้นมาใส่น้ำได้ปริมาณมากกว่าเดิมเขียนได้ไม่หกนะครับครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเป็นจักรยานที่สามารถไปเติมน้ำแล้วระหว่างที่ปั่นกลับมาที่บ้านมันก็เป็นการกรองน้ำให้ใสขึ้นไปด้วยในตัวนี่ก็เกิดจากความเข้าใจว่าปัญหามันมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะครับหรืออีกหนึ่งปัญหาก็คือการที่คนสายตาไม่ปกติอาจจะสายตาสั้นหรือสายตายาวนะครับสำหรับพวกเราเนี่ยก็สามารถไปตัดแว่นตามร้านทั่วไปได้ไม่ยากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงสำหรับบางคนนะครับการที่ต้องมีเครื่องมาวัดว่าแต่ละคนใช้เลนส์เท่าไหร่เป๊ะเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายอันนี้เขาก็แก้ปัญหาด้วยการออกแบบตัวแว่นนี้ออกมานะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยเป็นแค่แผ่นพลาสติกบางๆ2แผ่นมีน้ำอยู่ตรงกลางแล้วก็มีไซเรนที่สามารถปรับทำให้แผ่นพลาสติกเนี่ยกลายเป็นเลนเว้าหรือเลนนูนได้คุณก็มาลองใส่ลองปรับไซเรนแล้วพอมันมองคมชัดแล้วก็ค่อยถอดไซเรนออกก็เป็นการแก้ปัญหาด้วยการทำอุปกรณ์ง่ายๆทำให้มีเลนส์ของตัวเองใช้ได้นะครับครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้พี่พัทรัตน์น่าจะช่วยเสริมได้ดีนะครับคือปัญหาในการที่เข็มฉีดยามาแทงโดยอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านถ้าเคยไปเจอพยาบาลทำให้ก็จะรู้ว่ามันต้องใช้ทักษะเยอะเลยมันไม่ใช่ใครๆก็ทำได้ทำยังไงถึงจะเอาเข็มที่ใช้แล้วเนี่ยเสียบเก็บเข้าไปได้นะครับก็มีอุปกรณ์ง่ายๆก็คือทำเป็นฝายางขึ้นมาไปครอบในกระป๋องน้ำอัดลมธรรมดาใช้มือเดียวเสียบปุ๊บแล้วมันก็จะดูดของมันเข้าไปเองซึ่งทักษะตรงนี้ในความเป็นจริงในการปฏิบัติงานพยาบาลเวลาที่จะฉีดยาแล้วถอดหัวเข็มอ่ะต้องใช้วันแฮนด์เทคนิคทักษะตรงนี้ต้องเป็นทักษะที่แบบต้องผ่านการฝึกอ่ะแล้วก็ถ้าการออกแบบเป็นการออกแบบที่สามารถช่วยให้การทำงานของพยาบาลง่ายขึ้นเนี่ยพยาบาลก็อยากจะใช้อุปกรณ์นี้มากขึ้นเพราะถ้าออกแบบไม่ตอบโจทย์พยาบาลอุปกรณ์ก็จะวางที่หนึ่งเวลาเราไปฉีดยาก็จะไปอีกส่วนหนึ่งจะไปไม่ครบทั้งทีมของเขาของชุด
อุปกรณ์นี้ค่ะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบก็คือต้องดูด้วยว่าพยาบาลใช้ได้จริงเปล่าค่ะอย่าออกแบบแค่นักออกแบบอยากออกแบบเท่านั้นนะคะก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับครับครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เรียกว่า dash buttons ที่อเมซอนเขาทำขึ้นมานะครับก็จินตนาการง่ายๆคือเป็นปุ่มไร้สายเนี่ยเอาไปแปะไว้ตรงไหนก็ได้จังหวะที่เราคิดว่าของหมดอยากจะซื้อสมมุติไทยนี่คือผงซักฟอกเอาไปแปะไว้ตรงเครื่องซักผ้าเลยพอผงซักฟอกหมดปุ๊บแทนที่จะต้องเดินกลับไปที่คอมพิวเตอร์ไปล็อกอินไปใส่ add to cart กดส่งกดบัตรเครดิตที่อยู่อะไรเนี่ยครับไม่ต้องเลยแค่กดปุ่มเดียวปุ๊บภายใน2ชั่วโมงผงซักฟอกมาหน้าบ้านเลยอันนี้คือการออกแบบที่แก้ปัญหาและเข้าใจธรรมชาติของคนว่าเราต้องการความสะดวกนะครับไอ้โมเมนต์ที่จะซักผ้าอยู่แล้วเนี่ยมันวุ่นอยู่แล้วต้องการความสะดวกต้องการความง่ายนะครับการที่เข้าใจจิตใจความต้องการทางจิตใจหรือนิสัยของคนเนี่ยครับเป็นจุดเปลี่ยนเลยว่าโซลูชันที่เราทำมาเนี่ยถึงมันจะแก้ปัญหาได้แต่คนจะใช้หรือไม่ใช้อย่างที่พี่ประทาดว่านะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนตรงนั้นถ้ามันกลายไปว่าไปเพิ่มภาระให้เขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช้ก็ได้อันนี้พอฟังตรงนี้เห็นพอต้นเล่าให้ฟังกับอาจารย์พัทรรัตน์เล่าให้ฟังเนี่ยแสดงว่าผู้ใช้น่าจะเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการออกแบบใช่ไหมครับซึ่งวันนี้น่าจะมีตัวอย่างหลายๆตัวและอันไหนที่อาจารย์พัทรรัตน์เห็นแล้วก็อาจจะแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังในมุมของพยาบาลผู้ดูแลเข้าใจว่าต้องมีหลายๆนวัตกรรมที่พัฒนาทั้งเองและได้รับมาวางโดยเฉพาะผมเข้าใจว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาหรือว่าที่ยังเป็นอยู่ปัจจุบันรอบปัจจุบันเนี่ยก็มีการเรียกว่าประเทศไทยเรามีคนประดิษฐ์นักประดิษฐ์ขึ้นมาเยอะเลยเราก็จะเห็นนวัตกรรมขึ้นมาเยอะเลยแต่เราก็จะเห็นอีกไม่น้อยนักที่มันใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเดี๋ยวถ้าอาจารย์ธนรัตน์ตรงไหนแทรกก็เชิญได้เลยนะครับเสริมได้เลยครับผมครับอันนี้เมื่อกี้เป็นตัวอย่างนะครับของการแก้ปัญหาโดยการเอาการออกแบบเนี่ยมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างกับผู้ใช้คราวนี้เราจะเริ่มคุยกันว่าเราจะทำยังไงให้มันเกิด impact นั้นนะครับซึ่งกระบวนการที่เรามาเล่าเนี่ยนะครับอย่างที่ดร.ตั้มได้เกริ่นไว้ตอนแรกมันอยู่บนรากฐานของการออกแบบโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ human centered design กระบวนการ design thinking ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับเราเอาหลายๆทฤษฎีเนี่ยมาลองประยุกต์ใช้จริงนะครับบวกกับกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมหาลัยที่ดังๆแล้วก็คำแนะนำของคนที่เขาทำของขายจริงๆนะครับแล้วก็จากประสบการณ์การทำงานของพวกเราเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราเอาทฤษฎีในด้านจิตวิทยาแล้วก็เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเข้ามาจับด้วยเพราะอย่างที่ดร.ตั้มว่าก็คือว่าสุดท้ายแล้วแก้ปัญหาได้แต่ถ้าไม่เข้าใจคนก็ไม่ใช้ก็ขึ้นหิ้งวางไว้ข้างๆเฉยๆนะครับก็เสียความตั้งใจของเราไปครับครับซึ่งกระบวนการเนี่ยนะครับเรามีทฤษฎีที่ต้องใช้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับจริงๆถ้าสอนในมหาลัยเนี่ยใช้เวลาประมาณเทอมถึง2เทอมสอนได้เลยวันนี้เราให้เหลือ1ชั่วโมงกว่านะครับนะครับเพราะเราจะเอาเฉพาะตัวคีย์ที่สำคัญจริงๆจากประสบการณ์เรามาเล่าว่าถ้าให้ความสำคัญกับสิ่งประมาณ5อย่าง10อย่างเนี้ยมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เยอะเลยครับซึ่งผมเห็นคีย์เวิร์ดมีดีไซน์ thinking ก็อยู่ในนี้ใช่ครับใช่ไหมครับแสดงว่าเราได้ยินดีไซน์ thinking กันจริงๆมันก็คือเป็นแค่เรียกว่าส่วนหนึ่งของกระบวนการใช่ครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการครับก่อนที่เราจะลงไปว่าทำยังไงนะครับเราก็จะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่ควรทำกระบวนการที่เราเห็นคนทำมาเยอะเราเองก็เคยทำมาตอนแรกๆแล้วก็คิดว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็คือการออกแบบโดยเป็นเส้นตรงนะครับส่วนใหญ่ก็คือทางด้านซ้ายก็คือได้ปัญหามาทางด้านขวาที่อยากจะไปถึงก็คือทางแก้โซลูชันนะครับส่วนใหญ่เลยเราก็จะเอาปัญหามานั่งออกแบบสร้างแล้วก็เอาโซลูชันที่ได้ไปส่งก็จะจบไปเลยนะครับแต่คราวนี้พอจะเห็นไหมครับว่ามันมีอะไรที่ขาดหายไปบ้างจากภาพนี้เราให้ช่วยพยากรณ์ช่วยกันตอบดร.เกียรติความตอบเท่าที่เห็นน่าจะเป็นความหลากหลายของโซลูชันที่อาจจะตกหล่นหรือว่าไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบความหลากหลายความหลากหลายความคิดสร้างสรรค์คิดสร้างสรรค์ที่หายไปน่าจะครับพอเราจะมุ่งไปเส้นตรงเส้นเดียวเลยแต่เป็นไอเดียแรกๆที่ขึ้นมาแล้วก็ลองทำพอมันเริ่มจะได้แล้วก็
จบครับครับซึ่งนี้เป็นธรรมชาติเลยครับพอเราคิดออกหนึ่งอย่างนี่เราจะดีใจเริ่มสร้างแล้วก็ไปใช้เลยครับถามทางอาจารย์พัฒนาบ้างครับในมุมมองของอาจารย์คิดว่าขาดยังขาดอะไรในการออกแบบนี้ครับค่ะส่วนที่ว่าไม่ได้มองเลยว่ายูสเซอร์จะต้องการอะไรจริงๆบางทียูสเซอร์บอกแค่โจทย์แต่ว่าเราต้องไปดูบริบทรอบข้างด้วยว่าสิ่งที่เขาบอกอะเป็นโจทย์จริงๆหรือเปล่าปัจจัยอื่นอีกตั้งเยอะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้เห็นว่าสิ่งนึงที่เราคิดว่ามันควรแก้แบบนี้พี่บอกว่าพี่อยากได้แบบนี้แต่เป็นอย่างอื่นแล้วพอเราทำมันกลายเป็นอย่างอื่นครับอันนี้ประสบการณ์จริงเลยครับเพราะยูสเซอร์ผู้ใช้เนี่ยครับเป็นตัวที่ทำให้เราเขวได้เลยตั้งแต่แรกเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เวลาเรามีปัญหาเราอยากจะแก้นะครับก่อนที่เขาจะมาหาเราเนี่ยเขาคิดไอเดียมาแล้วแหละว่าลองทำอย่างงู้นอย่างนี้น่าจะเวิร์กแต่บางทีเขาอาจจะทำไม่ได้ไม่ว่ามาเล่าให้ฟังนะครับโอเคนะครับอันนี้คือทฤษฎีวิธีที่เราจะไม่ทำคือเป็นเส้นตรงสิ่งที่เราทำจริงๆนะครับอันนี้คือภาพหลักก็คือการกระบวนการที่เราทำมันจะดูยุ่งเหยิงอย่างเงี้ยนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่า attentive empathetic design หรือภาษาไทยก็คือการใส่ใจกับผู้ใช้เพื่อให้โดนใจและเข้าเป้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆเล่าทีละจุดนะครับแต่ก็จะเห็นว่ามันเป็นลูกศรนะครับเราก็เริ่มจากซ้ายก่อนก็คือตรงที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับแล้วเราก็เดินตามลูกศรไปเรื่อยๆมันแค่ไม่เป็นเส้นตรงเพราะมันจะพาเราไปผ่านจุดต่างๆของยูสเซอร์นะครับแล้วสุดท้ายก็ได้โซลูชันออกมาแล้วก็ทำวนต่อไปให้ได้คำตอบที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้กลับมาคำถามที่ดร.ตั้มถามไว้ตอนแรกว่าผู้ใช้เนี่ยหรือฮิวแมนยูสเซอร์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญเพราะอะไรนะครับเราถึงใช้เรียกกระบวนการว่ากระบวนการที่มีคนเป็นศูนย์กลางเพราะว่าถึงบางครั้งเราต้องการที่จะออกแบบหรือทำทางออกขึ้นมาเพื่อช่วยปัญหาที่ไม่ใช่เป็นคนก็ตามอย่างเช่นที่กุยบุรีนะครับเราเขาต้องการจะอนุรักษ์ช้างนะครับแต่ถ้าเราลืมคนไปเลยเนี่ยทางออกที่คิดออกมาเนี่ยมันก็จะไม่สำเร็จหรือจะไม่สมบูรณ์นะครับเขามีปัญหาว่าช้างเนี่ยจะมาทำลายไร่อ้อยเพราะช้างก็ต้องกินอยู่ใช่ไหมครับชาวบ้านก็ต้องกินอยู่ก็ต้องทำไร่อ้อยเพื่อสร้างอาชีพแต่ว่าพอเราเข้าใจว่าทั้งคู่เนี่ยมีความต้องการอย่างนี้แล้วเนี่ยทางออกที่เขาคิดได้ฉลาดมากก็คือปิดเป็นอุทยานแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้นำนักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้แต่ผู้เดียวคือนักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าไปดูเองได้ต้องขึ้นรถกระบะของชาวบ้านเข้าไปแค่นี้ชาวบ้านก็แฮปปี้แล้วเพราะชาวบ้านไม่ได้อยากทำลายช้างเลยนะครับช้างก็ไม่ได้อยากทำลายไร่อ้อยแต่ว่าพอเราเข้าใจว่าทำยังไงคนถึงจะมีส่วนร่วมทำให้การแก้ปัญหามาประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันก็จะดีนะครับงั้นในกระบวนการของเรานะครับเราก็จะเริ่มจากคนก่อนเริ่มจากผู้ใช้ก่อนเลยครับก็คือปัญหามาปุ๊บเราจะดู6องค์ประกอบหลักของผู้ใช้นะครับตัว characteristic คือสมบัติคุณสมบัติความเป็นตัวตนของคนที่เราจะไปช่วยนะครับผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นเด็กหรือเป็นผู้สูงอายุนะครับเป็นคนไทยหรือเป็นคนฝรั่งคือต่างๆเหล่านี้เราต้องรู้จักเขาไม่งั้นเราจะเอาโซลูชันที่มันกว้างๆไปยัดใส่มือเขาเนี่ยคนเดียวมันจะไม่ตรงใช่ไหมครับเราต้องเข้าใจเขาอันนี้ก็คือแค่วงเดียวนะครับแค่คาแรคเตอร์สติกคือสมบัติของเขาอย่างที่อาจารย์พัทรัตน์พูดก็คือเราต้องดูบริบทคือคอนเท็กซ์คือวงถัดมานะครับต้องดูว่าบริบทเนี่ยคนที่เราว่าเมื่อกี้เขาอยู่ที่ไหนครับเขาอยู่ในคอนโดในกรุงเทพหรือเขาอยู่ชายขอบชายแดนไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำใช้บริบทก็ต่างกันแล้วนะครับจุดประเด็นที่3ที่สำคัญก็คือโจทย์ของเราเนี่ยเขามีความมีฟังชันนอลนีดคืออะไรเขามีความต้องการอะไรที่เราต้องแก้ใช่ไหมครับต้องการน้ำสะอาดดื่มต้องการเดินขึ้นบันไดได้ต้องการขอความช่วยเหลือเวลาที่หกล้ม อะไรนะครับค่อนข้างตรงไปตรงมาซึ่ง3วงเนี่ยเป็นอะไรที่นักออกแบบทั่วไปชำนาญอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วทุกคนต้องคำนึงถึงอยู่แล้วนะครับความหมายคือถ้าเราดูในรูปนี้ก็คือรูปวงกลมสีฟ้า3วงจะเป็น3ประเด็นที่เราต้องรู้เกี่ยวกับผู้ใช้ก่อนเลยจ้ะ3ประเด็นแรกครับแล้วพอเราได้ทำงานจริงผ่านมาหลายปีเนี่ยเราค้นพบว่าถ้าจะให้ดีขึ้นนะครับเราต้องลงลึกไปกว่านั้นเราต้องพิจารณาองค์ประกอบเพิ่มอีก3วงด้านล่างนะครับก็คือเรื่องพฤติกรรม behavior ของเขาปกติแล้วเขามีพฤติกรรมยังไงครับเพราะสิ่งที่เราทำเข้าไปเนี่ยต้องไปเข้ากับพฤติกรรมปกติเขาให้ได้ไม่ใช่ว่าไปเป็นอุปสรรคเป็นงานเพิ่มนะครับวงถัดมาก็คือเรื่อง psychology เรื่องจิตวิทยาของเขา
มนุษย์เนี่ยเรามีวิธีการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะเดาได้อยู่แล้วเห็นอันนี้ปุ๊บจะรู้สึกว่าดีเห็นอันนี้ปุ๊บจะอยากใช้เห็นอันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าเห็นของดูไม่ดีสวยงามก็รู้สึกว่ามันน่าจะดีใช่ครับเพราะอันนี้เป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ผ่านมาทำให้เราไม่ต้องมานั่งคิดทุกครั้งว่าจะลุกขึ้นเนี่ยผมจะก้าวเท้าซ้ายก่อนหรือเท้าขวาก่อนเราพยายามจะออโตเมติกให้มันอัตโนมัติที่สุดเพื่อลดพลังในการที่ต้องใช้ถ้าเราเข้าใจได้เราก็จะมาช่วยได้นะครับทำให้เราช่วยเขาได้ดีขึ้นส่วนสุดท้ายวงสุดท้ายคือ emotional needs ความต้องการในเชิงอารมณ์อันนี้สำคัญมากเลยครับบางครั้งเวลาเราต้องการจะช่วยคนบางคนเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วในเชิงอารมณ์เขาต้องการอะไรมากๆแรงบันดาลใจจุดผลักดันจะช่วยได้ดีกว่านะครับครับนะครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าอันนี้เราก็ต้องรู้ว่าบริบทว่าจะช่วยเรื่องสายตาเนี่ยเขาอยู่ในที่ที่ไม่มีเครื่องตัดแว่นนะนะครับอันนี้จริงๆไม่ใช่ว่าแหล่งน้ำไม่มีน้ำก็มีแต่ว่าอยู่ไกลนะครับหรือโครงการหนึ่งที่เราไปทำที่สังขละบุรีก็คือช่วยให้เขามีน้ำดื่มที่สะอาดขึ้นแหล่งน้ำมีครับแหล่งน้ำสะอาดเลยเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสะอาดมากเอามาทดสอบแล้วดีทุกอย่างขัดอย่างเดียวคือมีเชื้อโรคบ้างซึ่งมาตามแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่แล้วกินกันมาหลายชั่วเจเนเรชันแล้วรุ่นหลายรุ่นแล้วก็ไม่มีใครมีปัญหานะครับแต่เราทำยังไงที่ทำให้เขาดีขึ้นอีกทำยังไงให้เขาช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้แล้วก็ออกแบบมาเยอะนะครับพัฒนาสุดท้ายแล้วได้ผลิตภัณฑ์มาอันนึงที่เขาใช้ง่ายใส่น้ำแล้วไปวางตากแดดฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยก็ยากละกว่าจะออกมาได้นะครับแต่ว่าที่ผมช่วยเห็นคือถ้าผมไม่เข้าใจบริบทเขาว่านี่คือที่ที่เขาอยู่เป็นอย่างนี้ภาษานะครับการศึกษาเป็นยังไงชุมชนอยู่เป็นยังไงมีภัยคุกคามสิจักแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเนี่ยทำเสร็จก็เหมือนกับเอาเครื่องกรองน้ำที่เราซื้อจากห้างไปให้เขาเนี่ยครับมันก็ตอบโจทย์ได้แต่เขาจะใช้ไหมก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะถ้าเราไม่เข้าใจบริบทเขาครับนี่ก็เป็นตัวอย่างงานวิจัยหนึ่งในงานที่ดร.ต้นใช่ครับดร.เกียรติร่วมกันทำมาด้วยนะครับถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มก็สามารถไปดูที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับที่ upwater.org ครับครับครับหรืออีกหนึ่งอย่างที่เราชอบเล่าเป็นตัวอย่างก็คือความต้องการในเชิงอารมณ์เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับ30ปีที่แล้ว20 30ปีที่แล้วเวลาเก็บเงินมาได้อยากไปซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างอย่าง Walkman เนี่ยโอ้ดีใจมากเก็บเงินพอวิ่งไปที่ร้านซื้อมาเสร็จกลับมาถึงบ้านอยากเล่นเปิดกล่องออกมาคำสั่งอย่างแรกคือชาร์จ8ชั่วโมงก่อนชาร์จ8ชั่วโมงเซ็งเลยหมดอารมณ์ซึ่งน้องๆยุคนี้อาจจะไม่ทันน้องๆรุ่นนี้อาจจะไม่ทันที่เราดูอยู่เด็กๆอาจจะไม่ทันนะครับต้องเป็นยุค90นี่ต้องขอบคุณ Apple ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ค้นที่รู้ถึงประเด็นนี้ว่าความต้องการในเชิงอารมณ์ emotional needs ของผู้ใช้เนี่ยคืออยากได้เลยอยากเล่นเลยเขาก็บอกว่าโอเคงั้นตอนในไลน์การผลิตเราเนี่ยตอนที่เขาต้องเช็คอยู่แล้วว่าตอน QC ตอนสุดท้ายว่ามันได้หรือเปล่าเนี่ยต้องเสียบปลั๊กอยู่แล้วก็เสียบปลั๊กทิ้งไว้นานนิดนึงเพิ่มอีกสัก10นาที15นาทีเวลาเราเปิดกล่องขึ้นมาเราก็ใช้ได้อาจจะไม่เต็มแต่เราก็เล่นได้เลยนะครับนี่เป็นจุดแค่จุดเปลี่ยนนิดเดียวเองอันนี้เราก็เข้าใจว่าผู้ใช้ต้องการอะไรนะครับในเชิงอารมณ์หรืออย่างคุณคนนี้หูฟังเนี่ยที่เขาเลือกขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเขาอยากจะรู้สึกยังไงเวลาที่เขาใส่มันไม่ใช่แค่คุณภาพเสียงอย่างเดียวนะครับหรือแท่นชาร์จนาฬิกาเนี่ยนะครับที่มันลอยได้เนี่ยฟังก์ชันที่ลอยได้จำเป็นไหมไม่จำเป็นกับใครเลยนะครับถามว่าเวลาคนนี้เขาซื้อเสร็จแล้วกลับไปบ้านเขาทำอะไรถ่ายรูปโพสต์ในโซเชียลมีเดียจะได้โชว์ว่าฉันมีอุปกรณ์เท่ๆอันนี้อยู่ใช่ไหมครับนั้นสิ่งหนึ่งคือผู้ใช้อยากจะสร้างภาพอะไรให้คนอื่นเห็นอยากให้คนอื่นเห็นว่าเขาเป็นคนยังไงก็สำคัญนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราพยายามจะช่วยผู้สูงอายุเนี่ยครับเราต้องดูเลยว่าแรงบันดาลใจของเขาคืออะไรท่านอยู่มา 80-90 ปีแล้วเราจะมาบอกว่ายายเอาอุปกรณ์นี้ไปออกกำลังกายนะขาจะได้กล้ามโตขึ้นยายไม่สนใจอยู่แล้วจะกล้ามโตไปทำไมนะแต่เราบอกว่ายายออกกำลังกายนี้ขาจะได้ไม่อ่อนเพลียไม่เปลี่ยแรงเวลาหลานมาเยี่ยมยายจะได้มีแรงเดินเล่นกับหลานรอบหมู่บ้านได้แค่นี้เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมครับเราจะได้ช่วยสิ่งที่เขาอยากต้องการความช่วยเหลือจริงๆได้ครับนะครับ
อันนี้คือไอ้ประเด็น6องค์ประกอบของผู้สูงอายุของผู้ใช้นะครับไอ้วงสีฟ้า6วงเนี่ยนะครับต้องจะเห็นว่ามีคำว่า user อยู่ตรงกลางใช่ครับทุกอันเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของ user ที่เราต้องคำนึงถึงตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่เราได้ปัญหามาครับผมนะครับวิธีที่เราจะจัดการกับให้ได้มาซึ่งข้อมูลพวกนี้นะครับเราเรียกขั้นตอนนี้ว่า insight discovery คือการไปค้นหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้ใช้นะครับซึ่งมีกระบวนการตามทฤษฎีเยอะแยะเลยวันนี้เราจะเล่าเฉพาะกระบวนการที่เราคิดว่าทำได้ง่ายแล้วก็ได้เนื้อมานะครับอย่างแรกเลยคือฟังครับไปคุยกับผู้ใช้ฟังแล้วก็ทำตัวเป็นฟองน้ำครับฟังแล้วก็พยายามซึมซับทุกอย่างให้ได้เยอะๆที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เองคนรอบข้างนะครับคุณหมอพยาบาลที่ดูแลผู้ใช้นะครับผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับในวงการฟังไว้ก่อนเลยครับความรู้ที่ได้มาจะมีประโยชน์กับการออกแบบหรือเปล่าไม่รู้เรายังไม่ใช่ขั้นตอนนั้นนะครับเราต้องการข้อมูลเยอะอีกเทคนิคนึงที่เราค้นพบว่ามีประโยชน์มากคือการถามว่าทำไมต่อกันอย่างน้อย5ครั้งนะครับอันนี้เป็น5 wise เนี่ยนะครับครับ5 wise นะครับคือทำไมครับอันนี้พี่พัทรรัตน์ก็อยู่ในทีมด้วยตอนที่เราออกแบบนี้คือพยาบาลบอกว่าช่วยออกแบบเซ็นเซอร์ที่เสียงดังเวลาพยาบาลเวลาคนไข้ขยับตัวนิดนึงนะครับเอาไปทำอะไรครับปัญหามันคืออะไรครับตอนนั้นใช่ไหมครับเขาก็ไม่ได้บอกคือก็อย่างที่บอกคือว่าเขาคุ้นเคยกับการออกแบบเป็นเส้นตรงเขาก็พยายามคิดทางออกมาแล้วนะครับซึ่งเป็นทางออกที่ไม่แย่นะครับเขาก็พยายามจะคิดทางออกมาแล้วว่าถ้ามีเซ็นเซอร์นี้ได้คนไข้ขยับตัวปุ๊บเสียงดังปุ๊บจะช่วยปัญหาเขาได้เราจะแก้ปัญหาพัดตกหกล้มเพราะว่าเวลาวอร์ดสามัญนะคนไข้30เตียงพยาบาลดูไม่ทันในโรงพยาบาลรัฐบาลเราก็บอกว่างั้นเอาแค่ให้เซ็นเซอร์มีอะลามบอกพยาบาลว่าคนไข้เริ่มมูฟแล้วเพื่อเราจะได้มาดูก่อนเลยจะได้ลุกมาดูก่อนครับครับคนไข้30เตียงนี้มีพยาบาลประมาณกี่ท่านคนไข้30เตียงถ้าเป็นเวรเช้ามีพยาบาลในทีมผู้ช่วยเลยด้วยประมาณ5ท่านอ๋อ5ท่านถ้าเกิดเวรบ่ายดึกก็ประมาณ4ท่านอ๋อก็จะยิ่งน้อยลงไปได้ครับแค่นี้แล้วก็ถ้าเป็นคนแก่เราก็คิดว่าเออพอปกติอ่ะเราจะมีเก้าอี้รองขาซึ่งบางทีลงมาเจออีกทีคนไข้ทรุดไปข้างเตียงแล้วเราก็ช่วยไม่ได้เราบอกว่างั้นช่วยเอาไอ้ที่ใส่แล้วอะลามมาเพื่อเราจะได้เพื่อเราจะได้แบบไปหาทานเข้าไปหาทานเข้าใจครับแต่พอเวลาทำจริงไม่ใช่นะแต่ละเวรยังไงเดี๋ยวผมเสริมว่าในแต่ละเวรเช้าเวรบ่ายเนี่ย5ท่าน10 8ท่านเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับมีงานวุ่นอยู่ไม่ใช่พยาบาลยืนเฉยๆรอช่วย30คนนี้นะครับครับงั้นงานเนี่ยล้นมืออยู่แล้วงานล้นมือนะครับแล้วก็ถามเขาว่าทำไมใช่ไหมครับทำไมแรกก็จะเป็นคำตอบที่พี่พัทรรัตน์ว่าก็คือเพราะอยากรู้ว่าคนไข้กำลังจะลงจากเตียงจะได้มาช่วยทันนะครับเราก็ถามว่าเอ๊ะทั้งคนไข้จะลงจากเตียงเนี่ยแล้วมันมีปัญหายังไงเขาก็จะบอกว่าเพราะมันจะพัดตกหกล้มได้เราก็จะถามว่าไอ้แล้วคนไข้ปกติการลงจากเตียงมันไม่ได้เป็นอะไรที่อันตรายทำไมต้องพัดตกหกล้มเขาจะบอกว่ามีหลายสาเหตุอันนึงคือจะปรับให้เตียงเนี่ยสูงไว้ก่อนเพื่อที่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินต้องมาทำหัตถการบทคนไข้ทำได้เร็วไม่ต้องมาเสียเวลาปั่นเตียงขึ้นมานะครับแล้วก็สองก็คือคนไข้ได้รับยาบางอย่างที่มีผลข้างเคียงกับความดันทำให้ลุกขึ้นมาแล้วมึนหัวหกล้มง่ายซึ่งคนไข้อาจจะไม่รู้ตัวเพราะอยู่บ้านก็แข็งแรงดีเนี่ยนะครับแล้วก็โอเคเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ไปถามพยาบาลต่อว่าแล้วทำไมไม่มีออดให้กดเรียกเขาบอกโอ้มีทุกเตียงมีอยู่แล้วแล้วก็กำชับคนไข้ว่าอยากลุกเมื่อไหร่ให้รีบกดเลยจะได้พยาบาลเต็มใจมาช่วยอยู่แล้วแล้วก็ไปถามคนไข้ต่อแล้วทำไมป้าไม่กดเวลาป้าจะลงจากเตียงป้าบอกก็ตอนเช้าก็กดอยู่แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเข้าห้องน้ำหลายรอบมากพยาบาลแต่ละท่านนี่ก็วิ่งวุ่นอยู่แล้วป้าเกรงใจธรรมชาติของคนไทยเกรงใจอยู่บ้านก็พอจะช่วยตัวเองได้ลงเตียงแค่นี้มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เลยพยายามจะลงไม่อยากเป็นภาระใครซึ่งนี่เป็นประเด็นที่เราได้ยินบ่อยมากนะครับเวลาเราจะช่วยผู้สูงอายุครับคือไม่อยากเป็นภาระใครไม่อยากเป็นภาระครับนี่เป็น emotional need ที่เราต้องชูออกมาให้ได้ด้านจิตใจเลยที่เราถ้าไม่ไปคุยหรือไปแอบฟังหรือไปแอบศึกษาก็จะไม่รู้ไม่รู้ insight นี้นะครับครับ
ครับผมอันนี้ก็เลยกลายเป็นโจทย์ใหม่ว่าแทนที่ว่าเราจะออกแบบไอ้ออดที่เสียงดังเวลาคนขยับตัวยังไงกลายเป็นว่าเราจะออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วยให้คนไข้ลงเตียงได้ด้วยตัวเองโดยไม่รู้สึกเป็นภาระแต่ปลอดภัยด้วยพยาบาลสบายใจมั่นใจด้วยได้ยังไงนะครับงั้นโจทย์เนี่ยมันก็จะพลิกไปเลยครับอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่เราให้ได้มาซึ่งความเข้าใจที่ลึกซึ้งก็คือการสังเกตนะครับไปยืนสังเกตผู้ใช้ที่เราอยากจะช่วยได้เลยครับว่าเขาทำอะไรที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือว่าเขาไม่ทำอะไรนะครับเอ๊ะมีสวิตช์ตรงนี้หรือมีทางเดินตรงนี้จากจุด A ไปจุด B เนี่ยทำไมคนไม่เดินทำไมคนไม่เดินตามหินที่วางอยู่ทำไมคนเดินลัดหญ้าเนี่ยครับแค่ไปสังเกตเนี่ยเราก็จะเข้าใจผู้ใช้มากขึ้นการสังเกตผู้ใช้ทั่วไปหรืออีกอย่างนึงที่จะมีประโยชน์คือสังเกตผู้ใช้ที่ค่อนข้างจะสุดโต่งหน่อยนะครับสมมุติถ้าผมอยากจะช่วยคุณแม่บ้านออกแบบอุปกรณ์ทำครัวเนี่ยก็ไปสังเกตแม่บ้านธรรมดาอีกอย่างนึงที่ทำได้คือไปสังเกตคนที่ทำ professional chef ทำอาหารเป็นอาชีพเลยได้รางวัลเลยเขาจะมีเทคนิคของเขาอีกสุดตรงนึงคือไปสังเกตเด็กๆที่ทำอาหารไม่เป็นแต่ชอบเล่นทำอาหารเราก็อาจจะได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งบางอย่างนะครับเราก็จะไปสังเกตผู้สูงอายุในที่อยู่ของเขานะครับบางอย่างเราจะบางครั้งเราสังเกตว่าผู้สูงอายุก่อนจะทานข้าวเที่ยงมีการสวดมนต์ก่อนเนี่ยนะครับคือถ้าไม่ไปสังเกตก็จะไม่เห็นเลยถามว่ามีประโยชน์อะไรกับการออกแบบเราไหมคำตอบก็คือยังไม่รู้ครับทำตัวเป็นฟองน้ำซึมซับไว้ก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งเทคนิคที่ทำได้คือเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นผู้ใช้เลยเรียกว่าเอมพาธีนะครับคือแบบเอาให้เราได้ความรู้สึกทั้งในเชิงฟิสิกอลคือในเชิงร่างกายสมมุติถ้าผมอยากจะช่วยออกแบบเตียงโรงพยาบาลให้มันสบายขึ้นนะครับเอาตัวเองไปนอนบนเตียงเลยพยายามขอเช็คอินเลยแบบว่าพี่พยาบาลช่วยทำเหมือนผมเป็นคนไข้คนนึงหน่อยเราก็จะรู้สึกว่าไอ้คนไข้เวลานอนแล้วเตียงเป็นยังไงตาไฟส่องตาไหมนะครับในเชิงกายภาพอีกหนึ่งอย่างคือในเชิงคอกนิทีฟคือในเชิงความคิดเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าคนไข้เวลานอนตรงนี้แล้วมีความคิดอะไรบ้างที่เข้ามาในหัวเขานะครับเอ๊ะนอนนานแล้วพยาบาลลืมเราหรือเปล่าครับหรือเราพยาบาลวุ่นมากเลยเนี่ยเราควรจะขอความช่วยเหลือไหมเรื่องนี้มันยังไม่ฉุกเฉินพอความคิดต่างๆมันจะเริ่มเข้ามาเราจะเข้าใจผู้ใช้มากขึ้นครับในเชิงสุดท้ายคือในเชิงอารมณ์นะครับนอนนานแล้วเริ่มกลัวที่บ้านลืมโทรแจ้งที่บ้านที่บ้านจะรู้ไหมหรือแบบหงุดหงิดหรือหนาวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเวลาอย่างอันนี้ที่ TCDC เขาทำนิทรรศการขึ้นมาว่าเวลาจะออกแบบเพื่อผู้สูงอายุคุณก็สามารถเอาเสื้อกั๊กถ่วงน้ำหนักหนักๆไปใส่ได้เลยก็จะรู้ว่าเวลาขยับตัวช้าๆไม่ถนัดเนี่ยแบบผู้สูงอายุเป็นยังไงเอาแว่นก็อกเกิลมาใส่ที่ตรงกลางมีแค่รูอย่างเดียวเพราะว่าผู้สูงอายุที่เป็นต้อหินเนี่ยมองข้างๆไม่เห็นเลยเห็นแต่ตรงกลางอย่างเดียวจะเป็นยังไงนะครับเอาแขนปลอกแขนเอาถุงมือหนาๆมาใส่จับนู่นจับนี่ไม่ถนัดนะครับเราก็จะได้เอาตัวเราไปเป็นผู้ใช้นะครับงานหนึ่งที่เราไปช่วยก็คือการที่ผู้คนไข้นะครับที่คลินิกหัวใจที่หนึ่งทานยาผิดประจำทานยาไม่ครบประจำเลยนะครับซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปที่มีอยู่ทั่วโลกคนกินยาไม่ตรงเนี่ยอันนี้เราก็เอาตัวไปอยู่ตรงนั้นเลยก็จะพบว่าโอเคยาเยอะอันนี้เดาได้อยู่แล้วยาเยอะขนาดเยอะแล้วเราก็แบบเอ๊ะหรือคนไข้ไม่เข้าใจหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับเพราะคุณหมอเนี่ยใช้เวลากับคนไข้แต่ละท่านนานมากเลยนานอธิบายดีละเอียดเลยแต่ละยามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีบริการพิเศษกว่านั้นคือคนไข้จ่ายเงินรับยาเสร็จแล้วให้กลับมาที่คลินิกอีกรอบนึงด้วยพยาบาลจะค่อยๆชี้แจงทีละอย่างเลยว่ายานี้ต้องกินระวังอย่ากินพร้อมนมนะเป็นต้นนะครับอันนี้ต้องกินเท่านี้ถ้าอันนี้ลืมข้ามได้อันนี้ลืมต้องกินทันทีละเอียดมากแสดงว่ากระบวนการไม่ใช่ปัญหาละแต่เวลาเราไปอยู่ในนี้เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อโอเคคนไข้โรคหัวใจต้องมีปรับยาบ่อยครับยานี้ที่จำได้เคยชินว่ากินครั้งละเม็ดกลายเป็นครั้งละครึ่งเม็ดครับเนี่ยครับแล้วก็โอเคเข้าใจมากขึ้นครับอีกหนึ่งกระบวนการสุดท้ายที่ช่วยให้ได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งได้อินไซต์มานะครับก็คือไปดูว่าตอนนี้ในตลาดมันมีอุปกรณ์อะไรอยู่แล้วภาษาเทคนิคเราเรียกว่าเบนช์มาร์กิ้งนะครับอุปกรณ์ทำกายภาพที่โรงพยาบาลทั่วไปใช้ไปเป็นประมาณนี้
นะครับที่พี่พัทรรัตน์ว่าอุปกรณ์ช่วยคนไข้ลงจากเตียงนะครับเราก็ไปดูก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเราเป็นคนแรกที่จะพยายามแก้ไขปัญหานี้นะครับแต่ว่าโอเคมันมีข้อจำกัดยังไงบ้างเราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นจะได้ไม่ไปทำซ้ำกับปัญหาหรือข้อจำกัดที่เขามีอยู่แล้วนะครับเตียงนะครับตัวอย่างที่ผมเล่าตั้งแต่ตอนต้นก็มีเตียงที่คล้ายๆกันนะครับอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งขนาดนั้นนะครับแต่ก็ทำบางอย่างได้นะครับไม้เท้าโอ้มีลายมีสีสวยเต็มไปหมดเลยครับปัญหาที่ว่าผู้สูงอายุไม่ใช้ไม้เท้าเพราะน่าเบื่อจริงๆก็ไม่ใช่ในตลาดนี่มีเต็มไปหมดแต่ว่าปัญหารากฐานของปัญหาเป็นอย่างอื่นนะครับครับนั้นกระบวนการที่ผมเล่ามาเนี่ยคือขั้นตอนแรกคือการไปเก็บอินไซต์เก็บความเข้าใจที่ลึกซึ้งเพื่อให้เราลงไปถึงรากฐานของปัญหาครับนะครับครับขั้นถัดไปคราวนี้ก็เป็นเรื่องสนุกละพอเราเข้าใจปัญหาได้อินไซต์มาเยอะๆนะครับเราก็จะพยายามสร้างสรรค์ไอเดียเยอะๆเพื่อที่จะมาหาทางออกให้กับปัญหาเพื่อช่วยคนผู้ใช้นะครับเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าไอเดียชันก็คือการสร้างกระบวนการสร้างไอเดียนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ง่ายครับเพราะจริงๆแล้วอาจจะบางท่านอาจจะคิดว่าการสร้างไอเดียนี่ยากที่สุดเลยเพราะว่าคิดแล้วก็ตันหรือคิดแล้วก็ซ้ำชาวบ้านทั้งออกง่ายๆเคล็ดลับจากทีมเรานะครับก็คือเน้นปริมาณไอเดียครับเอาไอเดียที่เยอะๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไอเดียที่ดีๆนี่มันจะออกมานะครับครับปกติเวลาที่ทีมเราไปสอนเด็กนักเรียนนะครับเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมากับปริมาณนะครับเราก็จะให้เวลา1นาทีทางที่บ้านก็สามารถลองได้เลยนะครับลองนั่งลง1นาทีประกาศปากกาแล้วก็กระดาษเปล่าเนี่ยนั่งคิดชื่อสัตว์ให้ได้เยอะที่สุดภายใน1นาทีนะครับครับแล้วก็จะพบว่าหลังจาก1นาทีผ่านไปไอ้ชื่อสัตว์แรกๆที่ออกมาหมูหมากาไก่นกเนี่ยเราจะเอาคำที่มันคุ้นเคยก่อนคุ้นเคยก่อนเลยใครๆก็คิดได้ครับความคิดสร้างสรรค์คือเราต่างจากชาวบ้านใช่มั้ยครับครับครับเก้งกระรอกอะไรเนี่ยที่แบบชาวบ้านเริ่มคิดไม่ออกปลาปลาวานอะไรที่มันฉีกฉีกอะไรนะครับมันจะเริ่มออกมาหลังๆนะครับเวลาเราทำงานกันเราจะบอกให้10ไอเดียแรกเนี่ยยังไงก็ต้องคิดให้มันออกมาก่อนครับเพราะถ้าไม่มี10ไอเดียแรกก็จะไม่มีไอเดียที่10สร้างสรรค์ไม่ออกมาใช่ครับความคิดสร้างสรรค์จะไม่ออกมาเน้นปริมาณเริ่มอย่างยกตัวอย่างของสัตว์ชื่อสัตว์ก็ตามเนี่ยไอชื่อแปลกๆมันออกมาหลังจากชื่อที่10ครับเป็นต้นไปเป็นต้นใช่ไหมใช่ครับนี่คือเทคนิคแรกนะครับคือเน้นปริมาณเลยครับเทคนิคที่2นะครับอันนี้จะมีคำถามแค่ให้คำถามชาวมาลองถามนะครับอันนี้ถ้าเราเห็นว่าอันนี้คืออะไรครับผมถามพี่เกียรติกับพี่รัฐเลยน่าจะเป็นตัวเกียรติ11ตัวเลขสิครับครับเพราะเราคุ้นเคยกับเลขโรมันเนี่ยก็เห็น XI ก็คือ11ใช่ไหมครับถ้าผมให้โจทย์ว่าให้ปากกา1ด้ามลองไปวาดเลยวาดแล้วให้มันเป็น12โดยไม่ยกมือนะครับวาดได้เส้นเดียวจะเป็นยังไงครับก็ลากเส้นเดียวครับต่อเส้นลงมาต่อลงมาเส้นเดียวได้ปึ๊บเลยกลายเป็น12เลยใช่ไหมครับงั้นผมเอาใหม่ลากเหมือนเดิมให้เป็น6ทำยังไงครับครับ6นี่ก็ต้องหยุดคิดนะเอาเลข6ไว้ข้างหน้าเอาเลข6ไว้ข้างหน้า6คูณ1แล้วได้6ใช่ไหมครับพี่เกียรติมีไหมครับเติมให้มันเป็นตัว S แล้วมันอ่านว่า6 6ตัว S I X ก็เป็น6นะครับนี่คือจับกระดาษพลิกก่อนวาดเป็นตัว S ก็เป็น SIX ก็6แล้วของที่พี่รัฐว่าก็จับคลิกก่อนแล้วก็เติม6เข้าไปก็กลายเป็น1คูณ6นะครับนี่ก็ตอบได้เหมือนกันหลายมุมมองเลยตอบได้6นี่ก็เป็นเทคนิคที่เราจะแชร์เพิ่มนะครับก็คือว่านอกจากจะใช้ปริมาณไอเดียที่เยอะๆแล้วเนี่ยความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการไม่หยุดคิดครับสมมติคิดออกได้คำตอบที่ถูกแล้วเนี่ยหาคำตอบที่ถูกถัดไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดอีกเทคนิคนึงคือให้มองจากหลายๆมุมมองนะครับตอนแรกพอผมตั้งขึ้นมาทุกคนมองจากมุมมองเลขโรมันก่อนเลยเพราะเราคุ้นเคย XI คือโรมันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามองจากมุมมองภาษาอังกฤษมองจากมุมมองคณิตศาสตร์มันก็จะได้คำตอบใหม่ๆออกมานะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งคืออย่าตัดสินว่าไอเดียนี้เอ้ยไอเดียนี้ซ้ำชาวบ้านละหรือไอเดียนี้ไม่ดีหรอกติดนู่นติดนี่ตอนนี้เราเน้นปริมาณครับไม่เน้นคุณภาพเลยในขั้นตอนนี้เราเน้นให้ได้เยอะๆไว้ก่อนนะครับ ครับแล้วก็อย่าสร้างสมมุติฐานหรือตั้งกรอบบางอย่างที่ไม่จำเป็นนะครับ อย่างเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกว่าห้ามจับกระดาษพลิกเลยใช่ไหมครับหรืออะไรเงี้ยคือพยายามอย่าตั้งกติกาเท่าที่ไม่จำเป็นครับ
นะครับการสร้างไอเดียเยอะๆเนี่ยสำคัญนะครับอันนี้ผมแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าจากตอนที่เราช่วยสอนตอนที่ผมอยู่ที่ MIT เนี่ยเราช่วยสอนนักศึกษาปี4คณะวิศวะเครื่องกลนะครับในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในการทำทุกกิจกรรมเนี่ยเราจะให้เขาจดล็อกบุ๊กไว้ว่าวันนี้ประชุมกันกี่ชั่วโมงวันนี้สร้างต้นแบบกี่ชั่วโมงสุดท้ายเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เนี่ยค้นพบเลยว่าทีมที่ประสบความสำเร็จคือทีมที่ใช้เวลากับการคิดไอเดียเยอะนะครับจะเป็นผลลัพธ์ที่ตรงกันเลยไม่ใช่ทีมที่ใช้เวลาทั้งเทอมเยอะกลายเป็นว่าไอ้ทีมที่ใช้เวลาทั้งเทอมเยอะเนี่ยผลงานออกมาไม่ค่อยดีเพราะว่าน่าจะเดาได้เพราะว่าไม่ได้คิดดีสุดท้ายแล้วไปติดอยู่กับไอ้หนึ่งไอเดียเนี่ยต้องพยายามต้องไปพยายามเขียนมันตอนจบอะครับให้มันเสร็จให้ได้โอ้ซ่อมทำนู่นทำนี่นะครับงั้นช่วงการไอเดียชันช่วงการสร้างไอเดียเนี่ยครับช่วงแรกเนี่ยอยากจะชวนว่าใช้พลังใช้เวลากับมันเยอะๆนะครับเวลาเราทำงานของเรานะครับเราก็เนี่ยครับใช้ทำง่ายๆก็คือวาดสเก็ตง่ายๆเขียนบนโพสต์อิทเพื่อจะได้สื่อสารกันได้ครับเวลาทำกัน2คนเนี่ยจะได้คุณคนนี้คิดอันนี้เราจะได้คิดต่อได้เห็นภาพแทนที่จะพูดปากเปล่าเฉยๆนะครับอีกเทคนิคนึงที่พี่รัฐกับพี่เกียรติจะช่วยแชร์ได้ก็คือเรื่องการระดมสมองแทนที่จะนั่งคิดคนเดียวนะครับคิดกันหลายๆคนใช่ไหมครับอันนี้ก็เทคนิคเหมือนกันคืออย่าตัดสินนะครับพยายามใช้ไอเดียที่มันบันเจิดฉิกฉีกแล้วก็เนื่องจากเราทำเป็นกลุ่มแล้วพยายามคุยต่อกันนะครับเมื่อกี้เรามีฝั่ง MIT เล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวขอฝั่ง KIT บ้างฝั่งเยอรมันได้ไหมครับคือดร.เกียรติแชร์ประสบการณ์จากฝั่งเยอรมันที่เข้าใจว่าดร.เกียรติทำงานทางด้านออกแบบมาเยอะตั้งแต่สมัยที่ทำงานที่เยอรมันครับอย่างในทีมการออกแบบเราเนี่ยก็จะประกอบด้วยอย่างเช่นคนหลายๆฟิลนะครับหรือว่ามาจากหลายๆประเทศทีนี้เนี่ยในกลุ่มคนใหญ่ๆเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็จะมีความละเอียดสูงมากถ้าเรามานั่งรวมกันปุ๊บเริ่มคิดเลยครับจะมีขาประจำครับที่เขาเดี๋ยวคิดออกคิดออกคิดออกแล้วคนอื่นเนี่ยพูดเก่งแทนที่จะคิดเก่งพูดเก่งกล้าแสดงออกใช่ครับแทนที่จะเอาเวลาไปโฟกัสกับการคิดเนี่ยเขาจะไปโฟกัสกับการฟังแล้วก็พยายามทำความเข้าใจตามคนอื่นละทีนี้เนี่ยกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะมีไอเดียดีๆก็ได้แต่เขาไม่ได้มีโอกาสบ่อยที่จะเอาออกมานะครับก็เลยอาจจะมีไอเดียอีกอันนึงคือว่าจะให้เวลาก่อนเลย1นาทีนะครับทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากัน1นาทีแล้วก็ให้คิดสัก3ไอเดียขึ้นไปพอจบ1นาทีปุ๊บก็ให้มาพรีเซนต์เลยคนละ3ไอเดีย3นาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ต่ออีก1นาทีแล้วก็คิดวนไปเรื่อยๆโดยธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะไม่คิดซ้ำกับเพื่อนแล้วครับใช่ไหมครับก็จะได้เริ่มได้ไอเดียใหม่ๆไอเดียที่หลากหลายใช่ครับหลังจากสัก 2-3 รอบเนี่ยก็จะเริ่มอิ่มตัวละคิดกันไม่ค่อยออกละแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการถัดไปละเห็นแล้วสังเกตบอกว่ามีวิธีการอย่างนึงคือห้ามยังไม่ให้คอมเมนต์กันด้วยใช่ครับใช่ไหมครับนี่เป็นกฎหลักเลยครับว่าห้ามพูดว่าไอเดียนี้เป็นไปไม่ได้หรือว่าเป็นไอเดียที่แล้วมันบั่นทอนจิตใจแล้วคิดเนาะหรือว่าซ้ำแล้วคล้ายกับคนนั้นน่ะเป็นกฎเหล็กเลยนะครับเป็นกฎเหล็กเลยเยอรมันนี่จุสุกจะห้ามเลยห้ามพูดประเด็นกฎหลักข้อที่หนึ่งคือห้ามพูดว่าไปไม่ได้แล้วค่อยไปตัดทิ้งทีหลังใช่ครับเดี๋ยวไปตัดทิ้งทีหลังได้ครับเพราะมันอย่างที่ดร.ต้นว่าไอ้ตัวง่ายๆหรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันอาจจะต่อยอดไปในไอเดียที่ดีก็ได้ครับครับผมครับผมก็คือเน้นปริมาณเน้นปริมาณหลากหลายของแนวคิดนะครับแต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าทางโมเดเลเตอร์หรือว่าคนที่นำการ brainstorming เนี่ยต้องดูบรรยากาศแล้วก็จังหวะให้ดีนะครับโมเดเลเตอร์สำคัญมากสำคัญมากครับต้องมีทุกครั้งเราจะไม่มารวมกันแล้วก็ต่างคนต่างขึ้นไปเขียนกันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีทิศทางครับครับฟังฝั่งเยอรมันฝั่งอเมริกาและฝั่งไทยบ้างชีวิตจริงของเราบ้างชีวิตจริงเวลาอาจารย์พัชรนี่ในฐานะที่เป็นทั้งเรียกว่าหัวหน้าพยาบาลดูแลพี่ๆพยาบาลแล้วก็เป็นคนที่พยายามผลักดันเรื่องนวัตกรรมในโรงพยาบาลมานานมากๆเลยนะครับอาจจะรบกวนช่วยแชร์ไอเดียตรงนี้โดยเฉพาะช่วง brainstorming เนี่ยคนไทยเป็นยังไงบริบทของคนไทยเป็นยังไงครับผมในของคนไทยเนี่ยบางครั้งเราจะเจอคนที่ไม่กล้าพูดถ้าในกลุ่มน้องๆวัยทำงานเนี่ยเขาจะกล้าพูดเราก็ให้เขาไปเขียนอย่างนี้แหละบางคนก็ไม่อยากเขียนก็พูดออกมามีคนช่วยเขียนให้แล้วก็มีคนสรุปแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยหรือมีหัวหน้าอยู่ด้วยมีพี่อาวุโสอยู่ด้วยน้องจะเกรงแล้วเราก็ให้โพสต์อิทอะเอาโพสต์อิทไปเขียนแล้วไปแปะ
แล้วก็คนที่อยู่หน้ากระดานเขาก็จะมาช่วยจัดกลุ่มให้ว่ากลุ่มไหนเป็นไอเดียที่คล้ายๆกันไม่ต้องมาบอกว่าไอเดียนี้เป็นของใครเพราะถ้าไม่นั้นคนไทยจะไม่พูดจะไม่กล้าแสดงออกมีหัวหน้ามีพี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดวิธีการที่ดีซึ่งจะเห็นว่าวิธีการจากฝั่งอเมริกาหรือยุโรปจริงบางทีเอามาใช้โดยตรงไม่ได้ก็ต้องมีการปรับอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้ากับบริบทคนไทยด้วยใช่ไหมครับครับผมซึ่งก็เป็นไงครับพี่วัชรัตน์พอเวลาเราทำแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามีไอเดียแปลกๆแล้วก็น้องบางคนที่เราคิดว่าน้องเด็กมากเลยจะแบบคิดได้หรอแต่จริงๆเนี่ยเด็กในวัยนี้เขาได้จากหลายด้านมาแล้วซึ่งไอเดียเขาว่ามันเจอแต่มันใช่แต่เราซัพพอร์ตให้ดีแล้วจะไปได้ครับครับดีเลยครับเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะว่าการที่กล้าที่จะเขียนโดยที่ไม่ต้องเกรงใจว่าหัวหน้าจะตำหนิเนี่ยมันทำให้บันเจิดได้นะครับครับเวลาที่เราทำงานนะครับนี่เป็นแค่รูปตัวอย่างนะครับเราก็ทำทุกอย่างที่เราแชร์มานะครับนี้จากประสบการณ์จริงbrainstorm ทั้งในทีมเอง brainstorm กับ คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในฟิลด์นะครับบางครั้งก็เอาไอเดียที่มีอยู่แล้วบ้างเนี่ยไปให้เขาช่วยคิดต่อนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ขั้นที่2นะครับซึ่งจริงมันก็มีแค่4ขั้นนะครับขั้นที่2คือการคิดไอเดียครับอย่างที่ดร.เกียรติว่าคือเราเน้นปริมาณเลยมันเพราะฉะนั้นปริมาณไอเดียเนี่ยมันต้องเยอะกว่าปริมาณ insightนะครับแล้วจากความเข้าใจลึกซึ้งหนึ่งอย่างเนี่ยมันควรจะแตกเป็นหลายไอเดียได้อันนี้เราจะไอเดียเยอะเต็มไปหมดเลยอาจจะสงสัยว่าไอเดียที่ไม่ดีจริงๆแล้วที่เป็นไปไม่ได้หรือซ้ำกับชาวบ้านมันแล้วเราจะเก็บไว้ทำไมก็จะเป็นขั้นถัดไปนะครับในการกำจัดไอเดียที่ดีน้อยออกไปเหลือแต่ไอเดียที่เยอะๆนะครับเหลือแต่ไอเดียที่ดีมากกว่าก็คือขั้นตอนที่เราเรียกว่าการทำต้นแบบคือโปรโตไทปิ้งกับสำหรับทีมเรานะครับก็มีขั้นตอนที่ทำขนานกันไปคือขั้นตอนวิศวกรรม engineering นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วโจทย์ที่เรารับมาเนี่ยจะค่อนข้างท้าทายมากต้องจริงๆคือต้องสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ต้องคิดบางอย่างขึ้นมาใหม่ค่อนข้างเยอะซึ่งก็จะเป็นในขั้นตอนนี้นะครับในการทำต้นแบบเนี่ยครับทั่วไปเลยในการออกแบบผลิตภัณฑ์เขาก็ทำขึ้นมาเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างอย่างคุณคนนี้เขาออกแบบเก้าอี้เนี่ยนะครับเขาก็ต้องทำตัวโมเดลนะครับที่บางทีเราเรียกกระดาษเล็กๆเนี่ยว่าโมเดลทั้งบนโต๊ะเขาที่วางบนพื้นไงครับเพื่อดูว่าเอ้ยมุมมันได้ไหมขนาดมันลงตัวไหมนะครับหรือคนนี้เขาออกแบบไดเป่าผมที่พับได้นะครับก็ต้องทำขึ้นมาดูว่าจับถนัดไหมสังเกตว่าไม่ต้องใช้โมเดลหรือต้นแบบที่มันซับซ้อนเลยใช้วัสดุง่ายๆเมื่อกี้เป็นกล่องกระดาษใช่ไหมครับอันนี้เป็นแค่โฟมธรรมดาที่มันขึ้นรูปง่ายๆเร็วๆนะครับถ้าไอเดียเริ่มลงตัวขึ้นแล้วอย่างบริษัททำรถใช่ไหมครับพี่เกศเขาก็ยังต้องใช้โฟมเนี่ยขึ้นมาเลยให้เป็นเหมือนรถจริงๆครับอันนี้พี่เกศแชร์ได้ใช่ไหมพี่เกศช่วยแชร์นิดนึงว่าใช่เพราะว่าคือถ้าเราเห็นแต่เฉพาะในรูปหรือว่าสามเป็นพวกภาพสามมิติเนี่ยคือมุมมองของคนที่จะประเมินว่ามันอย่างเช่นบริษัทรถเนี่ยเขาอยากจะดูว่ามันน่าใช้ไหมมันสวยไหมในแต่ละมุมพวกภาพสามมิติหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะบอกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จริงเท่ากับโมเดลแท้ๆนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าสามารถทำได้เป็นสเกล1ต่อ1เนี่ยจะยิ่งดีจากประสบการณ์ของพวกเรานะครับว่านอกจากการที่เราจะประเมินได้แล้วมันสวยขนาดไหนแล้วเนี่ยมันอาจจะไปสร้างความเข้าใจในมุมมองอื่นๆได้อีกนะครับอย่างเช่นว่าการเอาไปวางแล้วมันแมทช์กับสิ่งอื่นหรือเปล่าในห้องนั้นๆนะครับหรือว่าการเคลื่อนย้ายการเอาไปอีกจุดนึงเนี่ยมันติดขัดอะไรหรือเปล่าครับครับหรือจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยถ้าผมสมมติว่าผมสนใจรถสักรุ่นนึงนะครับจะให้ผมประเมินว่าผมจะสวยพอที่จะซื้อไหมจะลงเงินไหมเนี่ยถ้าเข้าไปที่ศูนย์แล้วเห็นแต่รูปหรือโมเดลคันเล็กๆนะครับหรือเป็นภาพจากทีวีเนี่ยมันจะคนละลมกับอีกศูนย์หนึ่งที่เขามีรถจริงๆมาตั้งไว้นะครับมันจะคนละความรู้สึกกันเลยครับซึ่งรถยนต์นี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตอบความต้องการเชิงฟังก์ชันนอลนีดอย่างเดียวแก้ไขปัญหาเรื่องการเดินทางอย่างเดียวแต่มันต้องตอบความต้องการในเชิงอารมณ์ด้วยครับเราซื้อรถเนี่ยมันต้องถูกใจเราระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างม็อกอัพของการคำต้นแบบขึ้นมานะครับเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ดูว่าเอ้ยโคมไฟนี่มันจับถนัดไหมนะครับ
ภาพนี้ที่ผมชูให้ดูเพราะว่ามันคือต้นแบบทั้งคู่เลยแต่ให้เห็นว่าเราทำต้นแบบในขั้นตอนโปรโตไทปิ้งเนี่ยเพื่อเรียนรู้นะครับทางซ้ายทำให้หน้าตาเหมือนจริงวัสดุไม่ใช่นะครับอันนี้อาจจะทำแค่โฟมธรรมดาเป็นอุปกรณ์เอ็กซเรย์คนไข้แบบเคลื่อนที่ได้นะครับทำขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้สึกว่าสวยไหมมุมมันดูเป็นมิดไหมการที่คนไข้เขาจะต้องเอาร่างกายเขาเข้ามาสอดในตัวมันเนี่ยเขากลัวไหมนะครับในขณะเดียวกันต้นแบบเหมือนกันทางขวาของอุปกรณ์เดียวกันนะครับทำขึ้นมาเพื่อเรียนรู้ในเชิงวิศวกรรมว่าเราอยากจะให้ตรงนี้มันหมุนได้เนี่ยน้ำหนักมันบาลานซ์ไหมหมุนแล้วมันตะแคงไหมเคลื่อนตัวได้ง่ายไหมล้อใหญ่พอไหมนะครับซึ่งจริงๆวันนี้เราจะมีตัวอย่างตัวหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดจากงานเทเลแคร์ที่วันนี้พัชเกียรติจะมาเล่าให้ฟังครับเข้าใจว่าเรามีเป็นของจริงทำขึ้นมาพอไปลองที่โรงพยาบาลก็จะเจอปัญหาจากของจริงนี่แหละได้เรียนรู้เพิ่มเลยประตูสูงไปต่ำไปนะครับเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับครับครับอย่างอุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุขึ้นลงเตียงที่สูงเนี่ยครับเราก็ทำขึ้นมานะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าตอนทำต้นแบบขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่ามานั่งทำคนเดียวพยายามไปทำร่วมกับคนที่เขามีความสามารถในการผลิตผู้ที่ผลิตของได้จริงอย่างอันนี้ตอนที่เราทำอุปกรณ์ขึ้นลงเตียงเนี่ยเราก็จับมือกับผู้ที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เก่งเลยเพราะว่าเขารู้มากกว่าเราแน่นอนอยู่แล้วในเชิงการผลิตเขาจะบอกว่าตรงนี้ไม่น่าจะผลิตได้อาจจะทำให้ราคาขึ้น2เท่าเป็นต้นไปหรือตรงนี้ไม่จำเป็นต้องหนาขนาดนี้บางแค่นี้ก็รับน้ำหนักได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าในการทำงานของเราเนี่ยในขั้นตอนการวิศวกรรมเนี่ยเราก็มีการคำนวณในเชิงทฤษฎีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์การทำงานจริงของผู้ผลิตเนี่ยเขาจะมีหลายอย่างที่จะโชว์ได้นะครับอันนี้ผมแอบให้ดูนิดนึงเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเตียงโจอี้ที่ดร.ตั้มจะเล่าในรายละเอียดนะครับเราก็ต้องทำต้นแบบขึ้นมานี้เพื่อเรียนรู้ในเชิงวิศวกรรมให้มันพับขึ้นมาเนี่ยโครงร่างเนี่ยจะทำให้หนาเถอะทะรับได้อยู่แล้วแต่เราไม่อยากให้มันหนักมากอันนี้โอเคไหมนะครับมุมการนั่งสบายไหมยาวพอไหมเราก็ต้องทำต้นแบบโฟมขึ้นมาเหมือนกันนะครับวางเสร็จแล้วอยากให้มีที่พักแขนนั่งขึ้นมาเราอยากจะกระตุ้นแล้วขึ้นมานั่งบ่อยๆถ้านั่งขึ้นมาแล้วเบื่อไม่มีอะไรทำก็กลายเป็นว่าไม่ได้ตอบวัตถุประสงค์นั่งขึ้นมาต้องมีที่วางน้ำต้องมีที่วาง iPad เก็บของได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการขึ้นต้นแบบที่ทำสำหรับผ้ากระตุ้นสมองอากิโกะนะครับซึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่เวลาร่วมกับผู้ผลิตจริงแล้วเขาบอกเราว่าเราจริงเราอยากให้มันผ้ามันไม่เรียบให้มันขยุกขยุยเวลาสัมผัสแล้วจะได้กระตุ้นปลายนิ้วผู้สูงอายุได้เยอะๆแต่เราไม่กล้าที่จะออกแบบให้มันขยุกขยุยเยอะเพราะคิดว่ามันน่าจะเย็บยากจากผู้เชี่ยวชาญในการเย็บอาจารย์เขาบอกเราเลยว่าโอ้จริงๆเย็บง่ายกว่าเย็บเรียบๆอีกแค่เย็บได้มั่วๆแล้วก็ดึงได้เอามันก็ออกมาขยุกขยุยแล้วนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ว่าทำไมเราต้องทำงานกับผู้ผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอันนี้นั่นคือสเต็ปในการสร้างต้นแบบแล้วก็วิศวกรรมสเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือการเอาต้นแบบที่ได้เนี่ยไปลองใช้ทดสอบกับผู้ใช้จริงนะครับอย่างให้ตัวอุปกรณ์ขึ้นลงเตียงนะครับอันนี้เราก็ไปลองใช้ที่โรงพยาบาลนะครับเราก็บอกว่าอันนี้ถอดที่จับเนี่ยถอดได้นะให้คนไข้ลองนั่งดูจริงๆดูถนัดไหมนะครับมือจับถนัดไหมอันนี้เราตั้งใจออกแบบมาเยอะมากเพราะเราพยายามจะไหลแก้หลายปัญหาที่ว่าที่ข้างเตียงก็แคบไม่มีเก้าอี้วางไว้เนี่ยเวลาพยาบาลมาทำหัตถการต้องก้มโค้งก้มหลังเจาะเลือดทำอะไรยากเราก็โอเคตัวนี้ของเราออกแบบให้มันพับได้ขึ้นมาเป็นเก้าอี้ด้วยเลยเพิ่มอีกหนึ่งฟังก์ชันสำหรับพยาบาลและญาติที่มาเยี่ยมจะได้พับได้นะครับพยาบาลก็บอกในขั้นตอนเทสนี้นะครับนั่งถนัดพับง่ายไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่พอเทสไปเรื่อยๆก็จะพบว่าเวลาในใช้จริงเนี่ยพยาบาลก็จะบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ถือสาอะไรกับการที่จะนั่งในรูปแบบที่มันเป็นบันไดสำหรับคนไข้ขึ้นลงเตียงตอนแรกเราคิดไปเองว่าเอ๊ะเป็นที่ที่คนไข้วางเท้าพยาบาลไม่อยากนั่งหรือเปล่าพยาบาลบอกโอ้ไม่ได้สกปรกอะไรเลยนั่งได้ก็การที่เราไปทดลองนะครับทำให้เราได้เรียนรู้ไม่ใช่ทดลองว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กอย่างเดียวครับทดลองเพื่อเรียนรู้ด้วยจะพบว่าอ๋อโอเคจริงๆอันนั้นเป็นความต้องการที่ไม่จำเป็น
ในการพับเป็นเก้าอี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพจากการทดลองใช้นะครับญาติที่มาเยี่ยมคนไข้ชอบมากเพราะว่าสามารถมีที่นั่งนั่งได้นานๆครับไม่ต้องเกรงใจปกติเขาจะมีเก้าอี้คอมมอนที่แชร์สำหรับหลายๆเตียงอยู่แล้วคนไทยเกรงใจอีกนะไม่อยากเอาเก้าอี้มานั่งอยู่คนเดียวเดี๋ยวเตียงข้างๆไม่มีญาติไม่มีที่ให้นั่งนะครับนี่ก็คือขั้นตอนการทดสอบนะครับสุดท้ายแล้วนี่ก็คือผ่านไป4ขั้นตอนแล้วสุดท้ายแล้วก็คือขั้นตอนการทำวนซ้ำภาษาอังกฤษเรียกว่า iteration นะครับอันนี้ง่ายๆก็คือว่าหลังจากที่เราไปทดลองแล้วเนี่ยเราจะได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นมีประโยชน์อะไรอาจจะทำให้ไปสร้างไอเดียใหม่ๆได้หรือบางทีมันไม่ต้องวนกลับไปไกลขนาดนั้นแค่เอาไปปรับต้นแบบที่ทำมาแล้วบางอย่างนะครับก็จะทำวนแล้วก็หาความเข้าใจที่ลึกซึ้งสร้างไอเดียทำต้นแบบแล้วก็ไปเทส4สเต็ปเนี่ยครับทำวนไปเรื่อยๆวนถึงเมื่อไหร่ครับครับวนถึงเมื่อไหร่ก็จะมีคำถามว่าต้องวนอีกนานไหมถึงจะใช่ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีเพราะว่าจริงๆมันไม่มีทางจะเพอร์เฟกต์ของอะไรที่เราทำเนี่ยครับทำไปมันก็จะวนไปเรื่อยๆนั้นเราจะหยุดเมื่อไหร่ถ้าจากหลักการทำงานจริงก็คือ1คือหยุดเมื่องบหมดครับอันนี้สำคัญอันนี้คือจริงเลยครับก็ต้องหยุดเพราะเราไม่ใช่แบบว่าจะเทเงินร้อยล้านพันล้านลงไปกับสิ่งเดียวเราสามารถเอางบนี้ไปช่วยทำอย่างอื่นแก้ไขปัญหาอย่างอื่นได้แล้วเราต้องตั้งงบตั้งแต่แรกหยุดเมื่องบหมด2คือหยุดเมื่อเวลาหมดซึ่งอันนี้จากอุปกรณ์ที่มีใช้ทั่วไปที่เราซื้อใช้กันใช่ไหมครับอย่างโทรศัพท์เนี่ยเขาจะออกมาปีละรุ่นครับงั้นเขาก็คืองบเงินหมดงบหมดเหมือนเวลาหมดเหมือนกันเวลาหมดเหมือนกันใช่ไหมครับคือไม่งั้นเขาจะมันจะมีจำกัดต้องใช่เวลาก็ต้องแบบจบครบรอบ1ปีแล้วหยุดแค่นี้เอานี้ขายก่อนเดี๋ยวปีหน้าทำเพิ่มค่อยทำเวอร์ชันใหม่ครับไม่งั้นเราก็จะไม่ได้โทรศัพท์ออกมาใช้สักทีเพราะเขาก็พัฒนาของเขาไปเรื่อยๆครับใช่ไหมครับสมบูรณ์แบบนะครับครับผมครับคราวนี้ส่วนสุดท้ายของที่ผมจะเล่านะครับก็คือว่าเมื่อกี้คือกระบวนการทั้งหมดมันมีบางอย่างที่เราชูขึ้นมาได้ว่าอันเนี้ยสำคัญกว่าเรื่องอื่นจากประสบการณ์การทำงานจริงถือว่าเป็นทิปเป็นข้อแนะนำแล้วกันว่าให้ระวังเรื่องนี้หรือให้เน้นเคล็ดลับก็ได้ใช่ไหมครับครับเป็นเคล็ดลับก็ได้แล้วต้นอาจจะเล่ากระบวนการทั้งหมดครับน้องๆหรือว่าท่านผู้ร่วมสัมมนาจะตามดูแล้วโอ้มันมีขั้นตอนเยอะนะครับอันเนี้ยจะมีเคล็ดลับง่ายๆไม่เรียกว่าไม่ง่ายแต่เรียกว่าเน้นๆมาเล่าให้ฟังอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับโอเคเลยครับอย่างแรกที่พี่พัทรัตน์ได้เกริ่นไปแล้วก็คือเคล็ดลับแรกคืออย่าออกแบบอยู่ในบับเบิ้ลอย่าออกแบบอยู่ในฟองสบู่ความหมายก็คือว่ามันง่ายที่เราจะแบบนั่งอยู่ที่โต๊ะเราแล้วก็ออกแบบจินตนาการไปว่าอันนี้จะช่วยอย่างงู้นอย่างนี้นะครับของเราเองโดยที่ไม่ได้ไปสัมผัสผู้ใช้เลย หรือไม่ได้สัมผัสสถานการณ์จริงเลย ซึ่งอันนี้ฟังดูเหมือนตลกแต่ว่าในการทำงานจริงก็มีการทำงานอย่างนี้อยู่นะครับเพราะเราคิดว่าเราเนี่ยรู้ดีออกแบบเก่งโดยเฉพาะวิศวะคนจบวิศวะสายวิทย์มั่นใจจากสายเราวิศวะนักออกแบบแก้ปัญหาเองมีเยอะครับเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนตอนแรกๆสมัยเป็นนักเรียนใช่ไหมครับใช่งั้นต้องทำงานกับผู้ใช้จริงนะครับต้องทำงานกับผู้ใช้จริงเหมือนที่เราได้เล่าไปแล้วนะครับไอ้ตัวเบนตัวขึ้นลงเตียงเนี้ยเพราะทุกครั้งที่เราไปลองใช้มันก็จะได้บทได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับอย่างที่สองก็คือต้องทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นด้วยเพราะในอวกาศเนี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าเรากับคนไข้สองคนเฉยๆรอบๆคนไข้มีพยาบาลมีคนทำความสะอาดมีญาติมีหมอมีอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยมีส่วนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะไปหมดถ้าเป็นไปได้พยายามเอาเขามามีส่วนร่วมในการคิดไอเดียในการสร้างต้นแบบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าเราทำร่วมกับพยาบาลก็จะได้ไอเดียเยอะๆนี่ดีออกมาจริงนะครับประโยชน์แรกคือได้ไอเดียที่ฉีกไปอีกในเรื่องความคิดสร้างสรรค์เพราะเขามีมุมมองที่ต่างจากเราแน่ประโยชน์ที่สองคือเขาได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมในโซลูชันตรงนี้อาจจะให้อาจารย์พัทรัตน์ช่วยแชร์เพราะว่าจริงๆหลายๆเหตุการณ์ก็คือต้องมีผู้นำเนาะในโรงพยาบาลที่จะเรียกพี่ๆพยาบาลที่ยุ่งกันอยู่แล้วมากๆอยู่แล้วมาทำการระดมสมองหรือแก้ปัญหาอะไรร่วมกันอาจจะเชิญอาจารย์พัทรัตน์ช่วยแชร์ประสบการณ์นี้นิดนึงครับก็คือว่าเวลาเราคิดนวัตกรรมแล้วเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้แบบเครื่องขึ้นลงเตียงเนี่ยเราจะไปใช้วอร์ดไหนก่อน
เราก็ต้องเอาคนในวอร์ดตอนนั้นเราไปทำตึกสัญญกรรมก็เชิญพยาบาลสัญญกรรมนั่นแหละพยาบาลเราไม่เอาแค่พยาบาลอย่างเดียวนะพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลน้องผู้ช่วยเหลือคนไข้คนงานเวรเปรย์หัวหน้าตึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราถือว่าการที่จะเอานวัตกรรมลงไปใช้หัวหน้าตึกมีบทบาทสำคัญนะถ้าหัวหน้าตึกเซโนทุกอย่างก็จะไม่จบแล้วต้องมีคนผลักดันแบบต้องมีคนผลักดันด้วยผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลที่รับผิดชอบวอร์ดเราก็เชิญมาด้วยแล้วพอเขาว่าได้มามีส่วนร่วมได้คอมเมนต์อย่างเงี้ยเขาก็เวลาเราลงไปใช้เราจะไม่โดนแอนตี้อ่ะแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนที่เป็นเจ้าของด้วยแล้วก็ในมุมมองบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงพอเราทำงานอ่ะหรือเราไป observe เราดูแต่เวรเช้าเราไม่ได้ดูเวรบ่ายดึกซึ่งตรงนี้น้องๆไม่เหมือนเดิมนะเขาก็จะบอกได้เรื่องเวรบ่ายดึกว่าไม่ได้นะถ้าเวรดึกเนี่ยคนงานบอกหนูต้องถูพื้นต้องมีการทำความสะอาดอันนี้เราจะให้ทำยังไงแบบถ้าเอามาวางเกะกะอะไรเงี้ยคือเราต้องมองหลายเขาก็เหนื่อยแล้วเขาต้องมายกนั่นนี่ออกอีกใช่ไหมต้องรีบถูพื้นเดี๋ยวหมอจะมาลาวแล้วเขาต้องมารีบยกพวกนี้ออกก็เป็นไปไม่ได้พอเราไปถามเวรเปรย์เวรเปรย์ก็จะบอกว่าอันนี้ดีหัวหน้าเวลาผมต้องยกคนไข้ลงจากเตียงเพื่อลงเปรย์ส่งไปห้องผ่าตัดดีแล้วก็อีกอันนึงเวลาเราได้สเตย์โฮลเดอร์เนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่านอกจากหน่วยงานสัญญกรรมมีหน่วยงานอื่นไหมที่ควรจะใช้ได้ประมาณแบบนี้ค่ะครับผมครับผมแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าผู้ใช้ที่ครบองค์ครบรูปนะครับสำคัญมากๆคือไม่ใช่ไปวางแก้ปัญหาเดียวจบนะครับบางทีแก้หนึ่งปัญหาไปเป็นภาระหรืออุปสรรคให้อีกปัญหาหนึ่งอย่างการทำความสะอาดเป็นต้นครับครับเมื่อกี้ก็คือเคล็ดลับนะครับก็คือว่าอย่านั่งออกแบบอยู่คนเดียวให้ไปร่วมกับผู้ใช้ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่านอื่นแล้วก็อย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วก็คือต้องร่วมกับคนที่เป็นผู้ผลิตที่เขาผลิตเป็นด้วยถึงแม้ว่าไอเดียเนี้ยมันจะเป็นแค่ขั้นตอนต้นแบบมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเลือกหรือไม่ได้ผลิตจริงก็ตามถ้าหาได้นะครับเราจะได้ข้อมูลเยอะขึ้นครับเคล็ดลับที่2นะครับก็คือเรื่องว่าเวลาเราไปฟังคนพูดแล้วเนี่ยต้องฟังว่าเขาพูดอะไรนะครับที่สำคัญกว่านั้นคือก็ฟังว่าเขาไม่พูดอะไรด้วยโดยธรรมชาติของโดยเฉพาะคนไทยนะครับเรามีความเกรงใจผมเจอประสบการณ์ส่วนตัวเยอะเลยบางครั้งเราเอาไอเดียที่เราคิดว่าดีไปเล่าพี่ๆพยาบาลด้วยความที่นิสัยดีไม่อยากทำร้ายจิตใจเราก็จะไม่บอกว่าเอ้ยมันติดตรงนู้นติดต่อตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้เราต้องแบบเอ้ยดูเขาแบบอึ้งอึ้งไม่ได้นั่นหรือเปล่าเนี่ยครับมีครับเราต้องดูว่าเขาไม่พูดอะไรด้วยไอ้ที่ถาม5ครั้งถัดกันที่ผมได้เล่าไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็คือจะเป็นตัวค่อยๆให้เขาค่อยๆคลายออกมาได้เลยว่าเราจะลงไปถึงรากฐานปัญหาได้ลึกขึ้นนะครับที่พี่ปฐรัตน์พูดก็คือว่าแม้กระทั่งอย่างตอนที่เอาต้นแบบไปทดลองใช้จริงเนี่ยครับไอ้ตัวเบนขึ้นลงเตียงเนี่ยที่พี่ปัทรัตน์เล่าว่าเวนเปลก็ช่วยในตรงกลางของรูปนะครับคือเอาคนไข้ช่วยขึ้นเตียงที่จะไปส่งที่ OR ได้นี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้มาบอกเรานะครับว่าเขาทำยังเขาเอาไปใช้ทำอะไรหรือคุณลุงคนนี้ใช้เป็นที่แขวนผ้าเช็ดตัวนะครับคือเราต้องไปดูว่าอะไรที่เขาไม่พูดหรือคุณพยาบาลที่ผมบอกไปแล้วคือนั่งได้เลยทำไมเขาไม่มาแปลงร่างมันเป็นเก้าอี้ก่อนนะครับพอเราเห็นว่าเขาโอเคทำอย่างนี้เราค่อยถามเพิ่มขึ้นนะครับครับคราวนี้ฟังอย่างเดียวก็ไม่พอที่ผมเกริ่นไปในขั้นตอนการหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะครับก็คือว่าต้องเอมพาไธซ์ต้องเอาตัวเราไปอยู่ในรองเท้าของผู้ใช้นะครับเช่นเป็นทำตัวเป็นผู้สูงอายุนะครับเอาทำตัวไปเอาไปใช้ชีวิตกับผู้สูงอายุเลยทำตัวเป็นคนไข้นะครับอันนี้ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับคราวนี้อีกอย่างนึงที่จะเน้นเพิ่มก็คือว่าทุกคนเนี่ยต้องการอะไรบางอย่างความจริงมันไม่ได้อยากได้ลดราคาแพงจริงอยากได้แค่น้ำสักแก้วหนึ่งเพราะว่ากระหายน้ำอยู่แต่ว่าจุดเปลี่ยนนี้คือว่าเขาต้องการอะไรบางอย่างถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรมันก็จะช่วยให้เราเข้าถึงเขาได้มากขึ้นนะครับนี่ที่เราคุยกันไปแล้วเรื่อง Walkman กับ iPod รุ่นแรกนะเขาฟังเพลงได้เหมือนกันแต่ว่าเขาซื้อมาถึงบ้านแล้วอยากเริ่มฟังเพลงเลยอะนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ต่างกันเยอะแล้วนะครับอันนี้ผมเล่าเพิ่มนิดนึงอย่างงานที่ผมไปทำเรื่องน้ำสะอาดที่สังขบุรีที่ชายขอบเนี่ยครับ
อย่างที่บอกก็คือว่าคนเขาเข้าใจว่าน้ำที่เขาเอาขึ้นมาจากห้วยจากลำธารเนี่ยมันไม่ได้สะอาด 100% หรอกจริงๆเราไปบอกเขาว่ามันสะอาดกว่าที่เขาคิดอีกเพราะว่ามันไม่มีสารปนเปื้อนอะไรเลยยกเว้นแต่เชื้อโรคนะครับเขาเข้าใจอยู่แล้วแล้วเขาก็เข้าใจว่าเชื้อโรคเนี่ยทำให้ท้องเสียได้นะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้นะครับเขาทุกอย่างเข้าใจแต่เขาใช้ประสบการณ์ว่าเขาก็ดื่มกันมาจนอายุ40แล้วไม่เห็นเป็นไรเลยท้องไม่เห็นเสียเลยนะครับเราก็ต้องคราวนี้เราต้องเข้าใจว่า emotional needs ของเขา motivation ของเขาคืออะไรของพ่อแม่ทุกคนคือลูกใช่ไหมครับทุกคนอยากให้ลูกไม่ป่วยนี่คือเบสิกสุดละเราก็ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าการที่น้ำมีเชื้อโรคเนี่ยผู้ใหญ่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบเนี่ย มีโอกาสท้องเสียง่ายกว่าเยอะครับแล้วเวลาท้องเสียแล้วเขาก็บอกอ๋อจริงลูกเขาก็ท้องเสียแต่เวลาคนเราท้องเสียมันบอกไม่ได้นี่ครับว่าท้องเสียเพราะไปกินข้าว อันนี้มาหรือท้องเสียเพราะกินน้ำมาครับพอเรารู้ว่า motivation ของเขาคือลูกแล้วเนี่ยเขาก็จะโอเคงั้นเราทำเพื่อลูกครับเรายอมเอาน้ำมาฆ่าเชื้อโรคเพื่อลูกนะครับเราก็จะช่วยเขาได้มากขึ้นถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับก็จะมาถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกันนะครับก็คือเรื่องความต้องการในเชิงอารมณ์เนี่ยครับอย่าโฟกัสนะครับเฉพาะความต้องการในเชิงฟังก์ชันครับอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วคือผู้สูงอายุนะครับเรื่องที่ว่าสามารถวิ่งเล่นกับหลานได้เนี่ยสำคัญอันนั้นคือเราเรียกว่า connection to loved ones คือผู้สูงอายุไม่ได้อยู่โดดๆคนเดียวแล้วมีครอบครัวอยากโดยเฉพาะการเป็นผู้สูงอายุเนี่ยอยากจะเชื่อมต่อกับครอบครัวได้อยากสนิทกับหลานอยากจะยังคุยกับลูกได้อยู่ในขณะเดียวกันก็มีอินดิเพนเดนซ์คือความเป็นพึ่งพาตัวเองได้ต้องการพึ่งพาตัวเองได้ผู้สูงอายุทุกคนไม่มีใครอยากเป็นภาระคนนะครับอยากพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็อย่างที่สามก็คือเขามีไอดีนิตี้คือมีความเป็นตัวของเขาเองอยู่เราเรียกเขาว่าผู้สูงอายุหรือบางคนมองเขาว่าเป็นคนที่เกษียณแล้วแต่ว่าก่อนที่เขาจะเกษียณนะครับเขาไม่ใช่แบบคนแก่ธรรมดานะคนนี้อาจจะเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ที่สอนเด็กมาเป็นพันคนมาก่อนคนนี้อาจจะเป็นคนนักเขียนที่เก่งมากมาก่อนนั้นทุกคนมีคุณค่ามีไอดีนิตี้ของเขาแต่ใดที่เราคำนึงถึงประเด็นพวกนี้เราก็จะช่วยเขาได้มากขึ้นครับอย่างเช่นคุณป้าคนนี้นะครับตอนที่เราเอาเบนตัวขึ้นลงเตียงเนี่ยไปช่วยเขาเขาชอบมากถามว่าชอบเพราะว่าทำให้ขึ้นลงเตียงแล้วไม่ล้มหรือเปล่าก็คงใช่แต่อันนี้ทางอ้อมมากเลยครับสิ่งที่เขาชอบที่สุดเพราะว่าเขาอยู่บ้านไอดีนิตี้ของเขาคือเป็นคนที่ตื่นเช้ามากตื่นตีสี่อาบน้ำตีห้าทุกเช้าพร้อมจะทำงานทุกเช้าการที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีตารางในการอาบน้ำของแต่ละคนใช่ไหมครับอยากจะไปอาบน้ำก่อนคนอื่นต้องเรียกเวรพยาบาลมาช่วยเกรงใจนะครับการที่มีไอ้นี้ไปปุ๊บช่วยให้เขากลับมาเป็นตัวของเขาตัวได้อีกก็คือสามารถลุกขึ้นลงไปอาบน้ำตั้งแต่ตีห้าได้ด้วยตัวเองนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยว่าทำไมเขาถึงยอมรับอุปกรณ์นี้นะครับหรือผ้าที่พับเพื่อให้กระตุ้นกล้ามเนื้อนิ้วเนี่ย คุณยายก็ไม่ได้สนใจหรอกกล้ามเนื้อนิ้วจะแข็งแรงขึ้นแต่ว่าเป็นสื่อในการได้เล่นกับหลานอันนี้ก็ทำให้เขาได้คอนเนคกับหลานของเขานะครับก็ช่วยได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับอย่างหนึ่งที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่ามนุษย์จิตวิทยาของเราเนี่ยแล้วก็พฤติกรรมของเราเนี่ยเราไม่ได้อยากจะต้องมาคิดทุกขั้นตอนจะก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยบางครั้งเราทำอะไรโดยอัตโนมัติถ้าเราเอามาช่วยในการออกแบบนะครับมันก็จะมีประโยชน์มากอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่รัฐเรื่องการกินข้าวนะครับจริงๆอาหารซ้ายขวาเท่ากันเลยแต่ว่าจานซ้ายกินเสร็จแล้วรู้สึกยังไม่อิ่มครับมันโล่งๆน้อยจังใช่ไหมครับจานขวาเนี่ยโอ้โหได้มาล้นๆเลยเสร็จแล้วรู้สึกยังได้ทำไมได้เยอะกว่าครับครับทั้งมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลมันไม่ใช่ตรรกะครับมันเป็นสิ่งในสมองเราที่มันถูกวิวัฒนาการมาแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นอย่างนึงก็คือว่ามนุษย์เนี่ยจะใช้ของ default ภาษาอังกฤษเรียกว่า default ภาษาไทยคือของที่เป็นพื้นฐานที่มาอยู่แล้วนะครับเวลาเราซื้อโทรศัพท์มาbackground หน้าจอเป็นรูปสีฟ้าเราก็ใช้มันครับจะมีสักกี่คนที่มาถึงปุ๊บเปิดโทรศัพท์มาอย่างแรกคือเปลี่ยน background เป็นรูปที่เราชอบน้อยมากอะไรที่มันมาเป็น default มาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วเราใช้ได้เราจะใช้ไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นกลยุทธ์ในการที่เราอยากจะช่วยคนที่ผ่าตัดเสร็จ
ว่าทุกคนผ่าตัดเสร็จปุ๊บกลับมาที่เตียงจะมีเบนรออยู่เลยครับแต่เราไม่บังคับนะครับสำคัญมากคือเราไม่บังคับเราก็จะบอกเขาเลยว่าถ้าเกะกะหรือไม่อยากใช้เอาออกให้ทันทีเลยแต่อันนี้มันช่วยคุณยังไงครับเขาก็จะส่วนใหญ่จะบอกว่าอ๋อโอเคถ้ามันช่วยก็เดี๋ยวลองใช้ดูก่อนครับมนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้นขอลองใช้ดูก่อนแล้วก็อย่างน้อยก็ช่วยเขาไม่น้อยก็มากแล้วครับนะครับแล้วก็อันนี้ประเด็นนึงที่เราคุยกันหลายรอบก็คือว่าผู้ใช้และผลิตภัณฑ์มันไม่ได้ลอยอยู่ในสุญญากาศนะครับมีผู้สูญได้ส่วนเสียคนอื่นอยู่ด้วยอย่างประเด็นเบนที่พี่รัฐได้เกริ่นไปแล้วนะครับในเรื่องของคนทำความสะอาดอันนี้เราพัฒนาผ่านมาอิเทอเรชันวนลูปมาประมาณ 3-4 รอบถึงจุดนึงนะครับคนไข้แฮปปี้มากพยาบาลเห็นคุณค่าแล้วก็ชอบมากยอมเอาไปวางไว้ตรงนั้นเลยญาติก็ชอบมาเยี่ยมมีที่นั่งแต่ปรากฏว่ามีคนหนึ่งที่เราลืมผิดไปที่ไม่ชอบคือคนทำความสะอาดเพราะว่ามันไปขีดขวางการกวาดของเขานะครับซึ่งถ้าเราได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่านนี้ด้วยนะครับเราก็จะโอเคงั้นเรามาช่วยกันออกแบบว่าทำยังไงให้ย้ายง่ายนะครับแล้วก็แค่ใส่ล้อไปกลไกอะไรบางอย่างไปนิดหน่อยเองทำให้คนทำความสะอาดเนี่ยสามารถหยิบขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยดึงนิดเดียวใช้เวลา2วิขยับได้ทำความสะอาดได้ผมจำได้เลยว่าอยากรูปทางซ้ายเนี่ยพี่พยาบาลวันนั้นเป็นคนช่วยออกไอเดียด้วยนะครับว่าอาจารย์อยากได้แบบกระเป๋าเดินทางแค่ลากไปเลยก็ออกมาเป็นรูปขวาเขาที่เข้าใจนะครับลากยกทำความสะอาดง่ายเลยลากง่ายครับครับครับผมอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เราจะแชร์ก็คือว่าถึงจะเป็นการทำต้นแบบในเวอร์ชันแรกๆก็ตามเราต้องทำให้มันดูดีที่สุดที่จะดีได้ครับอย่าคิดว่านี่เป็นแค่ต้นแบบในการทดสอบไอเดียเบื้องต้นทำชุยๆง่ายๆก็พอเพราะว่าคนเนี่ยมันจะติดภาพนะครับอย่างเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนสัก10ปีที่แล้วนะครับใช้อยู่จอขึ้นมาสีฟ้าเนี่ยโอ้เซ็งเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นปัญหาแน่นอนจริงๆอาจจะเกิดขึ้นสัก2ปีครั้งเกิดขึ้นไม่บ่อยเลยแต่ว่าเรากลายเป็นติดภาพไปแล้วว่าอันนี้มีปัญหาครับโทรศัพท์สมัยใหม่มันมีปัญหาเหมือนเดิมไหมก็อาจจะมีนะครับแต่เขาไม่โชว์เราแค่นั้นเองเวลามีปัญหามันอาจจะแค่รีสตาร์ตตัวเองแทนที่จะเอาเออร์เรอร์โค้ดต่างๆขึ้นมาโชว์เราก็จะไม่มีภาพนั้นที่ติดสมองครับงั้นเวลาที่เราออกแบบไอ้ตัวผ้ากระตุ้นสมองผู้สูงอายุอากิโกะเนี่ยครับต้นแบบแรกๆเลยเราก็จะทำให้เนี๊ยบที่สุดนะครับเวลาไปให้ผู้ใช้รองเขาก็จะได้มีภาพที่ว่าโอ้นี่เป็นผ้าตั้งใจเย็บมาอย่างดีใช้เนื้อผ้าคุณภาพดีนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับถัดไปนะครับเคล็ดลับน่าจะเป็นสุดท้ายละก็คือว่าย้ำอีกทีหนึ่งว่าต้องทำวนอิเทอเรตคือทำวนลูปไม่ใช่ว่าสังเกตเสร็จแล้วคิดไอเดียเสร็จแล้วออกแบบเสร็จแล้วเทสเสร็จแล้วจบนั้นเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับเราต้องวนกลับมาหน่อยทดสอบเสร็จแล้วสังเกตใหม่อีกรอบนึงเรียนรู้ความชอบใจที่ลึกซึ้งเพิ่มอีกรอบนึงตรงนี้อยากจะขออนุญาตถามดร.เกียรติช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนึงตัวงานผลงานเทเลแคร์นะครับเข้าใจว่ามีการเอาไปทดลองใช้มีคุณหมอมีพยาบาลมาลองแล้วในกระบวนการอิเทอเรชันเนี่ยการทำซ้ำเนี่ยครับมียังไงบ้างครับแต่ละรอบที่ไปตั้งแต่เวอร์ชันแรกครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับว่าเนื่องจากเรื่องที่เรารับโจทย์มาเป็นปัญหาเนี่ยเขาจะไม่สามารถบอกเราทุกประเด็นหรอกครับเขาจะบอกเราแค่ประเด็นสำคัญสำคัญที่อาจจะแวบเข้ามาในใจเขาในตอนที่เราคุยใช่ไหมครับพอเราทำเวอร์ชันแรกไปใช่ครับพอเราทำปุ๊บเขาก็จะบอกเพิ่มครับโดยที่เวอร์ชันที่เราทำไปเนี่ยอาจจะใช้งานไม่ได้นึกขึ้นได้ว่าต้องเป็นแบบนี้หรือไม่ก็บอกว่าอาจจะใช้ไม่ได้กับคนไข้ทุกคนนะลองแบบอื่นได้ไหมครับซึ่งเราก็อย่างที่ดร.ต้นบอกครับต้องวนซ้ำแล้วก็ต้องคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เราก็จะอยู่ใช่ครับแล้วก็อยู่กับรูปแบบอย่างนี้ได้ครับโดยที่เราเองต้องไม่ได้รู้สึกภาพลบหรือว่าคิดเป็นแบบเฮ้ยทำไมเพิ่งมาบอกทำไมคุณหมอเพิ่งมาเราต้องคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาครับครับครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากครับนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเราก็จะคาดหวังแหละคนวิศวกรได้ requirements มาแล้วเราก็จะทำตบครบ10ข้อส่งกันบ้านตามหลักเราต้องได้100เต็มเพราะเราทำทุกข้อเลยใช่ไหมครับพอเจอ user เพิ่งนึกออกซึ่งก็ไม่ใช่พี่เกดบอกไม่ใช่ความผิดของ user หรอกก็เป็นธรรมชาติว่าเขาเพิ่งไม่เห็น
ของจริงก็จะนึกไม่ออกใช่ครับใช่ครับอันนี้อันนี้จะออกมาครับซึ่งเดี๋ยวพอมีงานเทเลแคร์อาจจะรบกวนให้แชร์ว่าอิเทเรทเป็นกี่ครั้งเมื่อกี้ต้นบอกแล้วว่าเบนตัวขึ้นลงเตียงนี่3 4ครั้ง4 5ครั้งใช่ว่าหลายครั้งว่าน่าจะเยอะกว่าเบนน่าจะบนหลายเวอร์ชันอยู่นะครับกว่าจะตอบโจทย์นะครับโอเคครับผมครับซึ่งเป็นผมย้ำอีกทีนึงว่าเราทำวนเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้ครับเพราะว่ารอบแรกถ้าเขาไม่เห็นมันไม่ใช่เจตนาจะกักอะไรหรอกครับเขาเห็นปุ๊บแล้วเขาถึงนึกออกเราก็เรียนเพิ่มพอรอนรอบที่สองเราก็เรียนเพิ่มเขาเรียนด้วยเราไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะครับอย่างน้ำเนี่ยนะครับอันนี้ตัวอย่างไอ้ Sodis X ที่ผมไปช่วยทำให้เขามีน้ำสะอาดที่ฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้นะครับเริ่มจากซ้ายบนขวดธรรมดาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ดีกว่าที่มีอยู่แล้วผมไม่ได้คิดขึ้นมาแค่เอาน้ำใส่ขวดไปตากแดดเนี่ย UV ฆ่าเชื้อโรคได้เพียงแต่ว่าต้องตากนานหน่อย2วันเป็นต้นนะครับ UV ก็จะฆ่าเชื้อโรคได้หมดโอเคเราก็มีไอเดียของเราเราก็ทำให้มันบางลงจะได้ร้อนเร็วขึ้นไหมมีแผ่นสีดำไปรองจะได้ช่วยให้คงความร้อนได้นานขึ้นใส่ถุง2ชั้นจะได้เป็นสุญญากาศแล้วก็เป็นฉนวนทำให้ไม่สูญเสียความร้อนไหมสุดท้ายแล้วในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยผ่านไปประมาณ 4-5 รอบเราสามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้เร็วขึ้นมากจาก2วันเราเหลือใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงฆ่าเชื้อโรคตายหมดเลยซึ่งถ้าเป็นมุมมองของวิศวะก็คือเสร็จแล้วแต่ว่าเวลาไปใช้จริงครับเราก็จะพบว่าอ๋อโอเคคนเขาอยากถนอมของเวลาใช้เสร็จแล้วตอนเย็นเขาจะไม่ทิ้งไว้อย่างนี้เขาจะถอดถุงออกมาเพื่อแขวนตากมันจะดูดีหน่อยบางทีบางคนเอาไปแขวนล้างเลยด้วยซ้ำทำให้ถุงมันเปียกเช้าวันรุ่งขึ้นก็เอามาใส่เพราะถุงเปียกใส่ถุงเปียกมันจะติดใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มดูไม่ดีละเราก็รู้สึกว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้เพิ่มถ้าไม่ได้ทำมาถึงจุดนี้ก็จะไม่รู้เลยเพราะมันไม่สามารถเดาได้ตั้งแต่ตอนเริ่มคราวนี้เราก็เปลี่ยนจากถุงเป็นกล่องซึ่งทำให้สอดง่ายแล้วไม่ติดแล้วเป็นรูปรองสุดท้ายนะครับครับเพอร์เฟกต์เหมือนเดิมครับเรียนรู้เพิ่มว่าไม่อยากใช้เพราะว่ามันดูเหมือนของที่ไม่มีราคาใช่ไหมครับคนเราถึงจะเป็นคนที่มีฐานะน้อยก็ตามไม่มีใครอยากใช้ของที่มันดูว่าตั้งใจให้คนจนใช่ไหมครับเราก็โอเคแค่นั้นเองเปลี่ยนวัสดุให้มันดูมีราคาขึ้นนะครับเนี่ยก็คือเป็นการวนอันนี้8รอบกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่โดนใจเข้าเป้าด้วยเข้าเป้าใจใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณเกือบ2ปีได้เกือบ2ปีนะครับงบหมดก็หยุดงบหมดเวลาก็หมดก็สำเร็จแล้วสำเร็จครับอย่างตัวเบนที่ด็อกเตอร์ตั้มได้เกินไปนะครับนี่เราได้2ไอเดียแรกแล้วก็ไปลองนะครับอันนี้เป็นต้นแบบที่ประมาณที่3นะครับแล้วคนพบว่าทุกอย่างโอเคแข็งแรงดีแข็งแรงเกินไปด้วยซ้ำจริงๆหนักดูใหญ่ใช่ครับแล้วก็โอเคพับเป็นเก้าอี้ได้เก็บใต้เตียงได้คิดเผื่อไว้เยอะเลยครับคนพบว่าไม่ต้องพับก็ได้ไม่ต้องเก็บใต้เตียงก็ได้วางไว้เลยนะครับนี่เป็นต้นแบบเวอร์ชันถัดไปก็ไปลองใช้คนพบบางเรียนรู้บางอย่างที่เราไม่ได้เรียนอีกอย่างเช่นคุณป้าคนนี้บอกว่าชอบมากเลยเพราะทำให้เขานั่งข้างเตียงแล้วคุยกับเตียงข้างๆได้นี่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเป็นความต้องการของเขาครับนะครับถ้าไม่ไปวางเขาก็ไม่รู้เหมือนกันไปถามเขาวันแรกเขาก็ไม่รู้หรอกนะครับครับคุณคนนี้ขึ้นลงเตียงเองได้ชอบไม่เจ็บแผลนี่นะครับการที่มีไม้มือจับเนี่ยครับตอนแรกเราตั้งใจว่าเป็นซัพพอร์ตสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงต้องจับเหมือนต้องจับราวบันไดครับกลายเป็นว่าคนที่แข็งแรงอย่างคุณทางขวาเนี่ยไม่ต้องมีมาเราจับแต่ก็ยังอยากจะเอามือไปสัมผัสมันอยู่ดีมันได้ความอุ่นใจว่าถ้าเกิดพลาดไปก็ยังมีอะไรที่คว้าได้นะครับคือครับเรามีตัวเด่นอยู่ตัวนึงครับที่เราเอาเบนไปใช้แล้วมีคนไข้คนนึงที่ว่าเขาดาวมากจะฆ่าตัวตายแล้วคนไข้คนนี้พอได้เบนไปแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งนี้ช่วยให้เขามีความรู้สึกว่าชีวิตเขามีคุณค่าเขาช่วยตัวเองได้มากขึ้นแล้วเขาเปลี่ยนจากมุมมองที่เขาจะฆ่าตัวตายอ่ะมาเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองคือมันต้องใช้เบนมาคู่กับการพยาบาลที่ต้องบอกว่าอินทิเกรตการพยาบาลก็ empowerment เขาให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็เราก็ซัพพอร์ตด้วยเบนที่เป็นอุปกรณ์ที่
ช่วยให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้มากขึ้นทำให้เขาผ่านจากภาวะซึมเศร้าแล้วก็กลับคืนสู่สังคมได้เลยเคสนี้มีเคสหนึ่งเพราะว่าเบนนี่เหมือนกับกึ่งๆเป็นทูตระหว่างพยาบาลไปสู่คนไข้นะปกติพยาบาลมาบอกคนไข้ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้คนไข้รู้สึกอยู่คนละข้างกันหรือเปล่าแต่นี่มาพยาบาลตั้งใจช่วยเอาของมาช่วยนะครับครับผมครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับก็พอไปลองรอบหลังๆก็คนพบว่าโอ้มีฟังก์ชันอื่นเยอะแยะไปหมดเลยที่คนไข้แล้วก็ญาติประยุกต์ใช้นะครับเวนไปก็ประยุกต์เอาเป็นไปตัวขึ้นเตียงไป OR ได้นะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์พัทราจะช่วยเสริมนิดนึงนะครับเรื่องของผู้ใช้ที่ต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับเวลาเราเอานวัตกรรมไปใช้คนที่ใช้นวัตกรรมต้องเข้าใจจริงๆว่าคือบางครั้งมันไม่ตรงไปตรงมาการที่เราให้การพยาบาลกับคนไข้แต่ละคนนะเขาจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลเช่นเดี๋ยวจะมีของอากิโกะเวลาเราเอาไปใช้จริงๆเนี้ย เราต้องการว่าให้คนไข้ได้พยายามกระตุ้นสมองแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือลดระยะเวลารอคอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปเจอคนไข้ที่เขามีคุณค่าในตัวเองเขาอยากเล่าในสิ่งที่จะเล่าเขาเป็นใครฉันเป็นใครเกิดสมัยรัชกาลไหนบางครั้งเราก็ต้องทิ้งช่วงหนึ่งให้เขาได้เล่าอาจจะสัก3นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยกลับเบนประเด็นเข้ามาคือคนที่อยากไปใช้ต้องเข้าใจนวัตกรรมจริงๆแล้วก็นอกจากนี้ต้องสามารถแอปพลายได้ให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนอันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากเลยครับว่าเราต้องเปิดใจว่ามันมีแอปพลิเคชันอื่นการใช้งานอื่นที่เราไม่ได้คาดคิดไว้เราต้องหมายคือผู้ใช้ที่รับไปอย่างเช่นคนดูแลพี่พยาบาลเนี่ยรับไปก็ถ้าเข้าใจกับนวัตกรรมตัวนั้นก็จะไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นใช่อย่างเข้าใจเนาะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่มีในทฤษฎีเลยที่เราวางสมมุติฐานกันไปเราก็ไปเจอหน้างานจริงๆว่าเฮ้ยมันมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นนะประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็คือประเด็นที่ผมเน้นก็คือว่าเราต้องอิเทเรตใช่ไหมครับต้องทำซ้ำเยอะๆบางทีเราก็ทำไปซ่อมหน้างานก็บ่อยครับเพื่อที่จะให้วงการซ่อมแล้วกลับมาทำต่อเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับเอากลับมาครับอันนี้เวอร์ชันเกือบสุดท้ายมั้งครับก็ค้นพบว่าโอเคถ้าเราย้ายตำแหน่งในการวางมือจับให้มันยืดหยุ่นได้วางตรงปลายก็ได้ด้านข้างก็ได้เนี่ยก็จะช่วยหลายเตียงมากขึ้นเพราะว่าบางตึกเตียงก็กระชั้นชิดกว่าที่เราได้ไปทดลองไว้ตอนแรกนะครับครับนะครับ อันนี้ก็คือเรื่องที่ยกได้ใช่ไหมครับที่เราคุยกันไปแล้วคือพยาบาลแล้วคนหรือคนทำความสะอาดเนี่ยสามารถยกเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายเลยนะครับก็ผมจะย้ำนะครับว่าการทำต้นแบบเนี่ยทำเพื่อเรียนรู้เพราะว่าเวลาที่ผ่านมาอย่างน้อยเวลาเราเรียนเป็นนักเรียนเนี่ยเวลาอาจารย์บอกให้ทำต้นแบบหรือต้องทำโมเดลปัญหาการออกแบบจะให้ทำโมเดลเราจะคุ้นเคยกับกันว่าทำโมเดลเพื่อมาส่งอาจารย์ทำโมเดลเพื่อพรีเซนต์เพื่อเปลี่ยนจาก2มิติเป็น3มิติอาจารย์จะได้มาตรวจข้อสอบนะครับซึ่งมันคือจบตรงนั้นมันคือเสร็จมันคือจบเราต้องเน้นว่าเราไม่ได้ทำเพื่อโชว์เราทำเพื่อเรียนนะครับเหมือนตัวน้ำตัวเบนนะครับตัวผ้าที่พี่รัฐว่านะครับอันนี้อีกหนึ่งอย่างที่เราได้เรียนเยอะเลยคือเราคิดว่าเราทำเสร็จแล้วเราไปให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมใช้เขาก็ไปประยุกต์เพิ่มเยอะเลยครับอย่างแรกคือเขาก็ไปประยุกต์เอากลิ่นกระเพรากลิ่นใบเตยใบไม้จริงๆใส่เข้าไปในชิ้นงานแล้วก็เอารูปเอาคำพูดตัวอักษรไปใส่ก็สามารถเป็นเกมเพิ่มได้ไปถามผู้สูงอายุว่าลองดมชิ้นนี้ดมชิ้นนี้ดูซินี่คือกลิ่นอะไรจำได้ไหมก็เป็นการช่วยเขากระตุ้นความจำได้ฝึกสมองด้วยนะครับการมีการทำเป็นเกมจับคู่ภาพว่าอันนี้รองเท้าที่เราตั้งใจไว้มันเหมือนจะมีเฉลยที่ถูกต้องรองเท้าต้องคู่กับถุงเท้าใช่ไหมครับบางคนผู้สูงอายุบอกว่ารองเท้าคู่กับเตียงแล้วก็เอ้ยมันผิดหรือเปล่าแต่ถ้าเราได้ใช้เวลาแล้วคุยกับเขาเรียนรู้กับมันเขาจะบอกไม่ใช่เวลาจะถึงเตียงต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นนอนแล้วคู่กับยาดมด้วยเพราะว่าถ้านอนแล้วไม่สบายหยิบยาดมขึ้นมาดมนะครับก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่ามันเป็นอุปกรณ์การเล่าเรื่องทำให้ผู้ใช้ผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมเนี่ยได้ฝึกการใช้จินตนาการ
ครับเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่เราไม่ได้คาดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประโยชน์ที่เราค้นพบคือผ้าอากิโกะเนี่ยเป็นอุปกรณ์ช่วยให้ผู้สูงอายุสงบลงในมันมีบางจังหวะเหมือนมนุษย์ทั่วไปใช่ไหมครับเขาก็สามารถฉุนเฉียว อารมณ์เสียได้บรรพยาบาลมีไหวพริบดีเป็นจังหวะที่ชิ้นต่างๆเนี่ยถอดออกมาไว้เขาก็บอกว่าคุณป้าช่วยหยิบมาใส่ทีละชิ้นหน่อยเขาก็ต้องค่อยหยิบมาใส่ทีละชิ้นแล้วก็จะเริ่มสงบลงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้คือภาพของกระบวนการattentive empathetic design หรือการออกแบบที่โดนใจและเข้าเป้านะครับที่ผมอยากเล่าแล้วก็รวมถึงเคล็ดลับต่างๆจากการทำงานจริงของเรานะครับต่อไปจะเป็นดร.ตั้มพี่วัฒรัตน์แล้วก็ดร.กอกเกียรติที่จะช่วยกันเล่ารายละเอียดต่างๆให้เห็นภาพมากขึ้นอีกครับก็จะเป็นการเล่าตัวอย่างจริงๆบางอย่างนะครับแล้วก็เรียกว่าชี้เห็นว่าแต่ละวิธีที่ดร.ต้นเล่าให้ฟังเมื่อกี้เราเอามาใช้อะไรบ้างในกระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรานะครับครับผมขออนุญาตต่อในส่วนของตัวอย่างต่อไปนะครับอย่างที่ได้ดร.ต้นเล่าให้ฟังนะครับจริงผลงานต่างๆเราติดตามได้จากเว็บไซต์นี้นะครับ commifusion.org นะครับหรือว่า mtech.or.th นะครับก็จะมีผลงานของทีมวิจัยเราอยู่ในนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมได้ฟังมาก็สักพักหนึ่งแล้วอาจจะเหนื่อยนะครับก็เบรกสต็อปกันได้นะครับแต่เราจะต่อเนื่องกันเลยนะครับเพราะยกตัวอย่างต่างๆเรามีเวลาอีกประมาณ40นาทีนะครับแล้วก็พยายามจะเล่าตัวอย่างต่างๆให้เร็วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเตียงนะครับเตียงที่ชื่อว่าชื่อเก่านะครับเดิมชื่อ Power Lift ชื่อเก่าที่นะครับปัจจุบันก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วนะครับให้บริษัท SB Design Square นะครับก็ไปจำหน่ายเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็ให้ชื่อว่า Power Lift Bed นะครับตัวกลไกของเตียงเนี่ยอย่างที่ดร.ต้นเล่านะครับก็ลักษณะคือเราต้องการกระตุ้นนะครับให้ผู้สูงอายุสามารถทำอะไรด้วยตัวเองนะครับโดยเฉพาะการลุกขึ้นมานั่งจากท่านอนนะครับโดยทำได้อย่างปลอดภัยนะครับช้าๆนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกล้มต่ำมากนะครับอย่างที่ได้เห็นในวิดีโอนะครับพอลุกขึ้นมานั่งได้แล้วเนี่ยก็ท่านก็ทำกิจกรรมที่ท่านชอบจะเป็นดูทีวีนะครับเย็บปักถักร้อยนะครับหรือว่าอ่านหนังสือนะครับท่านก็ทำในท่านั้นได้อย่างปลอดภัยจะเรียกหลานมาก็ไม่ได้เรียกต้องมาเข้าห้องน้ำหรืออะไรเสมอไปนะครับก็เรียกมาเล่นอะไรกันก่อนก็ได้นะครับแชร์รูปภาพอะไรตลกแล้วก็พอจะลุกเองนะครับจะเข้าห้องน้ำหรือจะไปไหนเนี่ยก็สามารถใช้งานตัวรีโมทนะครับที่เราออกแบบมาให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ใช้นะครับใช้งานง่ายนะครับกดเพียงปุ่มเดียวก็ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถจะใช้วอล์กเกอร์หรือว่าเดินใช้ไม้เท้าหรือว่าเดินได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถออกจากเตียงได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของงานแรกนะครับพอจะกลับไปนอนนะครับก็อีกนิดนึงนะครับก็กดรีโมทนะครับตัวกลไกต่างๆก็สามารถช่วยนะครับให้ท่านสามารถปรับจากท่านั่งเป็นท่านอนนะครับได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานแรกนะครับซึ่งจริงๆถ้าย้อนมาเนี่ยก็อย่างที่ดร.ต้นเล่านะครับในช่วงของการ observe หรือการเข้าไปทำความเข้าใจบริบทของผู้ใช้หรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราจะเห็นโจทย์นี้เลยครับจริงๆเป็นที่มาตัวจุดประกายของงานตัวเตียงโจอี้หรือว่า Power Lift Bed นะครับก็คือเราเห็นว่าผู้สูงอายุในสถานดูแลแห่งหนึ่งนะครับเราเห็นว่าท่านน่ะอยู่ในท่านั่งทั้งวันเลยนะครับจะนั่งในท่าไหนก็ตามจะขัดสมาธิหรือลุกมานั่งเนี่ยจริงๆแล้วเราถามผู้ดูแลก็บอกจริงๆแล้วท่านสามารถช่วยตัวเองได้นะลงได้แต่พอลงแต่ละครั้งมีความเสี่ยงต่อการหกล้มสูงมากๆก็เลยอยากให้ท่านอยู่บนเตียงเป็นหลักนะครับมีอะไรก็เรียกอุ้มขึ้นรถเข็นแทนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นจุดที่เราจุดประกายเลยครับว่าการที่อย่างน้อยให้ท่านสามารถมานั่งได้ในท่าที่สบายนะครับนั่งแล้วหย่อนขาได้เหมือนนั่งเก้าอี้นั่งโซฟาก็จะทำให้ท่านสบายขึ้นนะครับก็เป็นที่มาของการออกแบบซึ่งอย่างรูปนี้ก็เป็นตัวอย่างการออกแบบเชิงวิศวกรรมล้วนๆเลยนะครับเอาให้ฟังก์ชันมันได้ก่อนนะครับแล้วก็มีเริ่มการใส่บริบทต่างๆที่เราคิดว่าจะเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่ดร.ต้นเล่าให้ฟังนะครับก็เราจะมีแนวคิดว่าฝันของเราคิดว่าจะเป็นยังไงในเวอร์ชันแรกนะครับมีโต๊ะที่พับออกมาได้นะครับมีการออกแบบตัวโครงสร้างเชิงวิศวกรรมอีกด้วยว่าให้น้ำหนักเบานะครับแต่ยังคงมีความแข็งแรงเหมาะสมสำหรับการใช้งานจริงนะครับมีการทำต้นแบบตัวจริงขึ้นมานะครับที่ยังไม่เน้นความสวยงามนะครับแล้วก็ทำให้มันสวยขึ้นเรื่อยๆลองฟังก์ชันต่างๆที่เป็นฟังก์ชันที่เราอยากจะลองทีละขั้นทีละสเต็ปไปนะครับลองน้ำหนักเมื่อกี้คนเดียวลองสองคนขึ้นไปนั่งสิหลานขึ้นมานั่งกับคุณยายนะครับน้ำหนักรับได้เท่าไหร่
นะครับเป็นต้นจากนั้นก็จะมีเรื่องของการพอฟังก์ชันการใช้งานผ่านในเบื้องต้นแล้วนะครับก็เป็นส่วนของส่วนประกอบที่เราอยากจะเสริมอย่างตัวนี้จะเป็นโมเดลของโฟมนะครับก็คล้ายๆกับที่ดร.ต้นยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าเราพยายามจะทำต้นแบบที่ใกล้เคียงนะครับกับของจริงแต่ทำได้ง่ายนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะลองอะไรบางอย่างนะครับอย่างในรูปที่เห็นก็ลองฟังก์ชันโต๊ะจริงๆนะครับลองให้คนตัวสูงจริงๆไปนั่งดูนะครับรู้สึกวันเตี้ยไปสูงไปต้องปรับอะไรอีกไหมซึ่งเราก็จะสามารถปรับได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยอันนี้ต่อให้มีโมเดล 3D จริงๆก็จะบอกเราได้ไม่ชัดนะครับว่ามือไปล้วงวาง iPad หยิบถนัดไหมอย่างเงี้ยนะครับมันยังมีบางอย่างที่ตอบไม่ได้นะครับแล้วพอเราพอเห็นภาพว่าเป็นไปได้ก็จะเริ่มทำงานกับซัพพลายเออร์สหรือว่าผู้ผลิตที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับต้องบอกว่าผู้ผลิตที่มาร่วมงานกับเราเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญมากๆที่ยอมทำงานที่ตัวเองหลุดออกจากชีวิตประจำวันนะครับที่รับอยู่แล้วก็มาทำต้นแบบบางชิ้นที่มีความยากไม่เหมือนกับที่เขาใช้อยู่หรือว่างานที่เขาทำอยู่ทุกวันนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็เป็นตัวหัวเตียงที่มีโต๊ะที่พับได้ขึ้นมาที่เราดีไซน์ไว้นะครับพอมาประกอบเป็นของจริงนะครับก็จะเป็นตัวเตียงที่มีฟังก์ชันต่างๆนะครับอันนี้ทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสก่อนนะครับก็ลองประกอบขึ้นมาแล้วก็ลองฟังก์ชันต่างๆแล้วก็มีแนวคิดไอเดียต่างๆที่จะพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้มากที่สุดหนึ่งในนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากคือเรื่องรีโมทนะครับซึ่งเป็นสัมผัสแรกของผู้ใช้เลยนะครับอันนี้ดร.ต้นออกแบบนะครับต้องให้เครดิตนะครับพยายามออกแบบให้ง่ายเหมาะสมกับผู้สูงอายุนะครับคือปุ่มน้อยๆแม้กระทั่งสีรายละเอียดเราก็เน้นนะครับว่าสีเขียวพยายามเป็นสีที่มองชัดนะครับปุ่มน้อยเนี่ยมีแค่ปุ่มที่เป็นจุดมุ่งหมายพอว่าจะไปนั่งหรือไปนอนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของปุ่มเวอร์ชันแรกที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับมีแม่เหล็กติดด้านหลังเพื่อให้สามารถเจอแล้ววางตรงไหนตรงสัมผัสได้เลยไม่ต้องไปเกี่ยวไปคล้องกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอพูดถึงรีโมทผมก็ขออนุญาตเล่าต่อเวอร์ชันหนึ่งมาว่าเราก็มีการพัฒนาต่อนะครับเป็นรีโมทที่สามารถสไลด์ได้แล้วก็เพิ่มฟังก์ชันของกลไกเตียงเป็นแบบให้ช่วยยืนขึ้นมาได้ด้วยนะครับพยุงผู้สูงอายุให้ยืนขึ้นนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการสไลด์ปิดปุ่มที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้นะครับอาจจะเป็นโหมดของผู้ดูแลเท่านั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผู้สูงอายุหรือผู้ใช้เห็นจะมีแค่3ปุ่มอย่างเงี้ยนะครับก็ท่านก็เข้าใจได้ง่ายว่าจะทำอะไรจะนั่งจะนอนหรือจะยืนเป็นต้นนะครับในเชิงการพัฒนาเชิงวิศวกรรมเราก็ทำหลายๆอย่างควบคู่ไปครับมีการเอาไปลองใช้งานกับผู้ใช้นะครับเก็บฟีดแบ็กต่างๆกลับมาไม่ว่าจะเป็นทั้งจากพี่ๆพยาบาลเองนะครับหรือจากผู้สูงอายุที่ใช้งานเตียงนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่ไปใช้ที่โรงพยาบาลกลางนะครับขอบคุณอาจารย์พัทรัตน์อีกครั้งนึงด้วยนะครับระหว่างนั้นพอได้ฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็กลับมาทำงานกับผู้ผลิตนะครับที่ช่วยเราต่อนะครับในการทำต้นแบบต่อยอดนะครับเป็นเวอร์ชันต่างๆนะครับอย่างกรณีนี้เราได้ฟีดแบ็กมาว่าอยากให้ดีไซน์ออกเป็นไม้นะครับเพราะว่าจะได้ดูอบอุ่นหน่อยอยู่กับบ้านเมื่อกี้มันดูสีขาวดูเป็นโรงพยาบาลไปหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เรื่องวัสดุต่างๆอย่างที่ดร.ต้นบอกเลยเราไม่ชำนาญเราก็ควรจะทำงานกับคนที่เก่งคนที่มีความชำนาญอยู่แล้วเราเอาเวลาที่เราทำในสิ่งที่เราถนัดดีกว่านะครับส่วนตัวรูปนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทดสอบสิ่งที่เราถนัดนะครับก็คือความแข็งแรงนะครับของเตียงนะครับโดยเราต้องการมีโจทย์จากผู้ใช้หรือผู้ผลิตบอกว่าเราต้องการรับประกันตัวเตียงเนี่ย10ปีนะครับเราก็ต้องทดลองเก็บการใช้งานเก็บข้อมูลการใช้งานวนลูปไปเรียกว่าไซเคิลเทสนะครับหรือไซคลิกเทสเนี่ยเป็นจำลองการใช้งาน10ปีไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำควบคู่ไปนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่อิทเทอเรตต่อมาแล้วอย่างที่ได้เรียนนะครับเราวนหลายรอบมากจนตอนนี้กรณีที่มีผู้ผลิตมารับไปนะครับคือบริษัท SB Design Square เนี่ยก็ทำเป็นเวอร์ชันของที่บริษัทเขามีความชำนาญแล้วก็มีทีมดีไซเนอร์เข้ามาช่วยออกแบบนะครับก็จะปรับเป็นดีไซน์ของตัวเองซึ่งจะเห็นว่าขนาดเป็นบริษัทที่มืออาชีพขนาดนี้นะครับมีความชำนาญขนาดนี้เขาก็ต้องลอง product ของเขาอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับอีกหลายๆครั้งเลยเหมือนกันจากที่ได้เห็นเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันแรกที่ออกมานะครับจากที่เขาได้พัฒนาจะฟูกหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีการลองหลายๆครั้งจนออกมาเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า 3-4 เวอร์ชันเหมือนกันนะครับจากที่เราทำหลายรอบแล้วเนี่ยทางบริษัทที่รับไปเนี่ยจะไปจำหน่ายเนี่ยเขาก็ต้องมีการปรับอะไรหลายอย่างกระบวนการผลิตการลดต้นทุนหรือการเพิ่มคุณภาพอะไรบางอย่างให้ใช้งานได้นานเพราะเขาจะต้องมีการรับประกันสินค้าด้วยอย่างเงี้ยนะครับจนออกมาเป็นเวอร์ชันอย่างที่ได้เห็นในวิดีโอเมื่อสักครู่หรือว่าได้เห็นในรูปนี้นะครับผม
ก็นะครับมีขออนุญาตอาจารย์พัทรรัตน์นิดนึงนะครับก็มีเรามีการความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ทดลองใช้หลายๆท่านนะครับก็หลักๆผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตเล่าแบบเร็วๆว่าในแต่ละครั้งที่เราได้ทำงานแล้วก็พยายามจะเก็บฟีดแบ็กกลับมานะครับจากทั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้ใช้ที่เป็นผู้สูงอายุเองนะครับอย่างฟังก์ชันที่เราได้คอมเมนต์มาเลยเนี่ยแล้วเรามีการทำใหญ่ๆก็คือการเพิ่มฟังก์ชันการดันตัวของผู้ใช้ให้ลุกขึ้นยืนนะครับจากเวอร์ชันแรกเราไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นงานใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาเลยแล้วก็เห็นถึงความจำเป็นนะครับก็มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะครับนะครับปัจจุบันก็ขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงแล้วกันนะครับว่าตัวเตียงตอนนี้ก็มีการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ไปแล้วนะครับมีบริษัท SB Design Square รับสิทธิ์ของตัวต้นแบบตัวนี้ไปจำหน่ายแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะครับหรือว่าอยากเห็นของจริงก็มีตัวอย่างที่ SB Design Square 4 สาขานะครับที่ราชพฤกษ์ CDC บางนาและพระราม2นะครับนะครับก็จบละสำหรับงานเตียงนะครับผมก็ยัดยกเวทีต่อให้แล้วต้นนะครับเล่าถึงตัวงานอากิโกะอีกหน่อยครับผมครับผลิตภัณฑ์ถัดมานะครับของทีมเราที่จะให้ดูรายละเอียดมากขึ้นนิดนึงนะครับก็คือว่าคือผ้ากระตุ้นสมองที่เราเรียกว่าอากิโกะสำหรับกระตุ้นสมองและประสาทสัมผัสของผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมนะครับอันนี้เราก็ได้ลองใช้กับผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมจริงๆนะครับแล้วก็ระหว่างที่เขาครอบครัวไปเยี่ยมนะครับก็จะพบว่ามันนอกจากจะกระตุ้นในเชิงฟังก์ชันแล้วเนี่ยเรามันเป็นสื่อในการบทสร้างสดบทสนทนาระหว่างญาติและผู้สูงอายุนะครับก็จะแบบจำได้ไหมนี่รูปนี้รูปใครลองเล่นเกมง่ายๆซิว่าในชิ้นนี้มีอะไรซ่อนอยู่นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยปกติเวลาญาติไปเยี่ยมก็จะถามสบายดีไหมสัก1นาที5นาทีก็จะเริ่มหมดหัวข้อแล้วว่าจะคุยอะไรกันดีอันนี้ทำให้ได้สามารถเยี่ยมได้นานขึ้นแล้วก็เล่นคุณยายที่เล่นก็จะสนุกครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นความจำเห็นรูปจากอดีตเก่าๆได้สัมผัสผ้านะครับอันนี้ก็ให้เห็นตัวอย่างจากการใช้งานจริงกับผู้ใช้จริงที่สุดท้ายแล้วเราคิดว่าช่วยได้มากครับช่วยทั้งครอบครัวแล้วก็ช่วยทั้งคุณยายเองที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับผลิตภัณฑ์ถัดมาที่เราอยากจะแนะนำก็คือตัวเกมชื่อมอนิก้านะครับอันนี้ก็คือเป็นโจทย์มาจากคุณหมอที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมเลยว่าเกมในมือถือทั่วไปเนี่ยมันมีหลายเกมเลยที่ออกแบบมาเพื่อช่วยกระตุ้นสมองเขาก็ได้ลองเอามาประยุกต์ให้ผู้สูงอายุลองใช้แล้วแต่มันยังมีข้อจำกัดหลายอย่างแค่การใช้ทัชสกรีนบนหน้าจอเล็กๆเนี่ยผู้สูงอายุก็ไม่ถนัดแล้วแถมมีเมนูอะไรวุ่นวายยุ่งยากเกมบางทีก็ซับซ้อนเกินไปแล้วก็เขาอยากจะบันทึกได้ว่าคนนี้เล่นแล้วมีพัฒนาการเล่นไปแล้วเก่งขึ้นไหมเร็วขึ้นไหมนะครับเราก็เลยพัฒนาเกมขึ้นมาใหม่นะครับเรียกว่าเกมมอนิก้านี้ผมจะให้ดูนะครับอย่างคุณลุงนี้เกมนี้ง่ายๆเลยครับเห็นหนึ่งรูปแล้วแค่ตอบว่ารูปที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันต่างหรือเหมือนจากรูปที่เพิ่งหายไปเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการฝึกสมอง1 นะครับ2เป็นการฝึกสมาธิคือถ้าเราวอกแวกปุ๊บเนี่ยเราจะลืมไปเลยว่ารูปเมื่อกี้เราเห็นอะไรนะโดนัทหรือจานสลัดนะครับ3คือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแขนกับมือและการเชื่อมโยงกันระหว่างสมองกับมือพอเห็นรูป1แล้วก็ให้กดตอบนะครับเดี๋ยวจะเห็นคุณลุงนะครับใช้มือกดปุ่มทางซ้ายสีแดงๆนะครับอันนี้เราพยายามซ่อนไม่ให้เห็นหน้าของคุณไข้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นปุ่มที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเดี๋ยวผมจะมีรูปปุ่มให้เห็นในสไลด์ถัดไปครับซึ่งวันนี้อยากจะแชร์เพราะว่าเกมนี้เราทำขึ้นมาแล้วเราเผยแพร่ฟรีทุกคนณวันนี้สามารถไปดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นกันเองได้เลยครับบน iPad บนโทรศัพท์ทั้งค่าย Apple ค่าย Android สามารถสแกน QR code นี้แล้วก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นฟรีได้นะครับหรือว่าเซิร์ชภายใต้ชื่อว่าอะไรครับเซิร์ชชื่อข้างบนเลยครับชื่อว่า Monica ถ้าแค่ Monica นี่ก็น่าจะเจอแล้วแต่ถ้าอยากจะให้เป๊ะมากขึ้นก็เขียนว่า Concentration Trainer นะครับครับก็จะได้แอปนี้มาใช้ได้ฟรีเลยครับไม่เสียตังค์แล้วก็
มันก็จะช่วยบันทึกประวัติในการเล่นให้นะครับถ้าเราอยากจะดูว่าคุณแม่เราเล่นชอบเล่นเกมไหนหรือเล่นแล้วตอบถูกมากขึ้นไหมเล่นบ่อยไหมอะไรเนี่ยครับมันก็จะบันทึกให้อัตโนมัตินะครับครับผมแล้วก็สำหรับครอบครัวหรือที่ดูแลผู้สูงอายุที่อยากจะให้เล่นเกมง่ายขึ้นถ้าเราทั้งหมดเนี่ยสามารถเล่นบนอุปกรณ์ device touch screen โทรศัพท์แท็บเล็ตได้เลยนะครับแต่ถ้าเราก็มีตัวช่วยว่าถ้าผู้สูงอายุจับยังไม่ถนัดบางรุ่นบางท่านเนี่ยเขาจับไม่ถนัดก็สามารถซื้อตัวแท่นนี้ซึ่งเราเรียกว่าจอยแพดจริงๆมันคือหมอนวางตักธรรมดาง่ายๆแล้วก็มีปุ่มเขียวปุ่มแดงที่จับถนัดทนทานครับทั้งหงุดหงิดเกมโชว์เลยนะครับคุณเหมือนเกมโชว์ครับตบครับแล้วก็หงุดหงิดตอบผิดจับโยนเครื่องเนี่ยก็ไม่พังง่ายๆนะครับอันนี้ก็สามารถต่อกับตัว iPad หรือโทรศัพท์ที่ดาวน์โหลดเกมฟรีเมื่อกี้มาได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีการพัฒนาพร้อมขายแล้วตัวเฉพาะตัวแท่นเนี่ยนะครับสามารถซื้อแท่นเสริมได้ที่เว็บไซต์ของ Digital Picnic นะครับ .co.th ได้เลยครับผมก็อันนี้จะเป็นอีก2ผลงานทั้งผ้าอากิโกแล้วก็เกมมอนิก้าที่ผมอยากเล่าเสริมเดี๋ยวตอนถัดไปจะเป็นอุปกรณ์เทเลแคร์ที่ดร.ก่อเกียรติจะเล่าให้ฟังนะครับโอเคตัวนี้จะเป็น อุปกรณ์ตัวสีขาวภาพด้านซ้ายมือนะครับอันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเทเลแคร์จริงๆเขาก็มีชื่อก่อนหน้านี้โจอี้เบนเนี่ยตัวนี้ชื่อริชาร์ดอ้าวริชาร์ดครับแต่ว่าชื่อจริงตอนนี้เขาเปลี่ยนละเป็นเทเลแคร์เป็นเทเลแคร์ชื่อจะฉีกจากคนอื่นเขาอะไรนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเทเลแคร์นะครับเทเลแคร์เนี่ยมาจากความต้องการของทางคุณหมอที่โรงพยาบาลหนึ่งนะครับที่มีความคิดว่าบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ได้มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงนะครับเขาก็เลยอยากจะได้อุปกรณ์ที่ช่วยสื่อสารระหว่างคุณหมอหรือพยาบาลข้างๆเตียงคนไข้อาจจะอยู่ที่ ER หรือว่าคนไข้ที่มีสภาวะที่ยังไม่เสถียรนะครับที่จะติดต่อไปที่คุณหมอนะครับลองดูรูปทางขวากับทางซ้ายครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นพยาบาลหรือผู้ดูแลเบื้องต้นนะครับอยู่กับอุปกรณ์เทเลแคร์ของเราทางขวาเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันด้วยเส้นประนะครับอาจจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางขวาจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาคุณหมอหรือพยาบาลที่เขาอยู่ข้างๆเตียงคนไข้ได้นะครับอันนี้เป็นบริบทที่ว่าในประเทศไทยเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญรออยู่ข้างเตียงตลอดเวลานะครับแล้วก็ในบางอาการบางโรคอย่างเช่นโรคเส้นเลือดหลอดเลือดสมองนะครับหรือว่าสโตรกเนี่ยเขามีเวลาจำกัดนะครับว่าควรจะให้ยาหรือว่าทำการรักษาเบื้องต้นเนี่ยภายในกี่นาทีอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดรักษาช้าเนี่ยก็จะส่งผลหลังจากที่คนไข้เนี่ยรักษาแล้วอย่างเช่นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับทีนี้เนี่ยคุณหมอก็เลยให้ทีมเราเนี่ยช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเบื้องต้นผมบอกก่อนว่ามันมีหลายไอเทเรชันมากแล้วก็แต่ละไอเทเรชันเนี่ยจะหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะครับจะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าความต้องการหรือว่าคอมเมนต์ใหม่ๆเนี่ยมันเกิดจากอย่างที่ดร.ต้นว่านะครับเขาได้เห็นโปรโตไทป์แล้วนะครับเป็นของจริงแล้วว่างั้นใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วก็สไลด์ถัดไปนะผมจะแนะนำ device ของเราหรือว่าอุปกรณ์ของเรานิดนึงนะครับว่าเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเขาทำงานยังไงนะครับภาพด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการวางตำแหน่งของตัวเทเลแคร์เรานะครับจะวางค่อนไปทางปลายเตียงคนไข้นะครับโดยที่คุณหมอหรือพยาบาลเนี่ยก็อยู่ข้างๆเตียงนะครับแล้วก็ตัวเทเลแคร์เนี่ยจะมีกล้อง2ตัวนะครับที่จะส่งภาพวิดีโอเนี่ยพร้อมๆกันนะครับไปที่คุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็จะมีสปีกเกอร์หรือลำโพงเนี่ยที่มีเสียงดังเพียงพอนะครับที่คนไข้หรือว่าพยาบาลบริเวณนั้นเนี่ยจะได้ยินนะครับได้ยินชัดแจ๋วเลยนะครับแล้วก็ในวิดีโอที่ถ้าเกิดว่ามีการคอนเน็กต์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกับพยาบาลตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการเรคคอร์ดเอาไว้นะครับบันทึกไว้ทั้งหมดเลยนะครับเผื่อว่าจะต้องนำมาเรียนรู้ซ้ำนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนสีฟ้าๆนะครับตรงหัวมุมของเทเลแคร์เราเนี่ยเขาหยิบออกมาได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมีกล้อง2ตัว1ตัวเนี่ยจะอยู่ในบริเวณชิ้นส่วนสีฟ้าเนี่ยครับที่เอามาเพื่อที่จะ
ให้คุณหมอทางไกลเนี่ยเขาเห็นในบริเวณจำกัดที่เราต้องการให้เห็นแท้ๆนะครับอย่างเช่นบริเวณหน้าหรือว่าถ้าเกิดว่าคนไข้มีแผลอะไรบางอย่างนะครับที่อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูก็สามารถที่จะเอาไปไว้ที่บริเวณนั้นๆได้นะครับแล้วก็ในฝั่งของผู้เชี่ยวชาญนะครับสิ่งที่เขาจะเห็นเนี่ยคือเห็นผ่าน iPad หรือว่า iPhone หรือว่ามือถือ Android เนี่ยได้หมดเลยนะครับโดยที่ใช้โทรศัพท์รุ่นไหนอะไรก็ได้เลยล่ะได้ครับได้ทุกรุ่นเลยครับแม้แต่เปิดคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับจะเป็น PC หรือ Mac ก็จะเปิดได้ทั้งหมด บางทีคุณหมอเนี่ยไม่ได้อยู่หน้าจอกับมือถือนะตอนนั้นหรือมือถือแบตหมดสมมุตินะครับแต่ต้องการที่จะคอนเนคทันทีเนี่ยก็เปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้เลยก็ใช้ได้เลยนะครับในส่วนของคุณหมอเนี่ยตัวอันนี้เป็นตัวอย่างของมือถือนะครับกล้องหน้าของมือถือเนี่ยก็จะบันทึกภาพของคุณหมอไปด้วยแล้วก็ส่งไปที่อุปกรณ์เทเลแคร์นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้พยาบาลหรือคุณหมอที่อยู่ข้างๆเตียงเขาจะเห็นว่าเขาเนี่ยคุยกับใครอยู่นะครับสื่อสารกับใครอยู่ไม่ใช่ว่าใครก็ไม่รู้ที่เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าที่จะต้องตอบคำถามหรือว่าใกล้ชิดขึ้นเหมือนหมออยู่ตรงนั้นจริงๆใช่ครับจะใกล้เคียงความจริงแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นกึ่งๆไฮไลท์ของเทเลแคร์เขานะครับคือเขาจะมีแสงไฟแล้วก็มีกล้องที่เราโมดิฟายเป็นพิเศษเนี่ยช่วยในการตรวจวินิจฉัยหรือว่าช่วยให้เห็นม่านตาได้ดีขึ้นนะครับเพราะบางกรณีเนี่ยคุณหมอต้องการดูการตอบสนองของม่านตาด้วยซึ่งถ้าเราคนทั่วไปเนี่ยจะไปเอาไฟฉายแล้วก็ไปดูม่านตาเนี่ยถ้ามุมมองไม่ถูกต้องเนี่ยก็มองไม่เห็นนะครับมองได้ไม่ชัดนะครับหลังจากเราได้อันนี้เนี่ยเป็นโปรดักต์เราเนี่ยแล้วเราก็ลองถ่ายมาให้ดูนะครับว่าถ้าเราเปิดไฟฉายแล้วก็อุปกรณ์ที่เราโมดิฟายแล้วเนี่ยเราจะเห็นม่านตาได้อย่างชัดเจนแล้วก็ง่ายเลยอันนี้เป็นภาพจากทางคุณหมอที่เขาเห็นนะครับทางไกลนะครับภาพด้านซ้ายจะเป็นภาพที่ว่าพยาบาลเนี่ยเขาเอาตัวมือถือเล็กๆเนี่ยตรงหัวมุมเนี่ยมาบริเวณด้านหน้าคนไข้นะครับโอเคโอเคครับได้ได้ขออีกทีนะครับโทษทีครับอันนี้เป็นขั้นตอนอะไรครับตอนนี้ตอนไหนครับตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นโอเคเช้าครับบ่ายหรือเที่ยงครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับผู้ป่วยคนนี้เนี่ยคือเขาจะพักฟื้นอยู่คุณหมออยากจะรู้ว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ผู้ป่วยเนี่ยเขาพูดไม่ค่อยดังหรอกครับเสียงไม่ค่อยดังเสียงเบาในอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะมีไมโครโฟนที่มีคุณภาพสูงนะครับเพื่อที่จะทำให้การสื่อสารระหว่างคุณหมอทางไกลกับคนไข้เนี่ยหรือผู้ป่วยเนี่ยทำได้อย่างดีขึ้นอย่างในภาพในวิดีโอเนี่ยครับคุณหมอถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วช่วงไหนคนไข้ก็ตอบว่าเช้าไม่สิกลางวันอ่ะเย็นแสดงว่ายังสับสนอยู่คุณหมอก็ได้ปรับยาหรือว่าทำการวางแผนการรักษาได้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเขาใช้อะไรกันอยู่นะครับมันจะมีงานวิจัยหนึ่งนะครับที่เราไปลองกันมาแล้วว่ามีการใช้แท็บเล็ตมาช่วยนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วเราเริ่มจากว่าอย่างนั้นเราลองเอา iPad ไปลองตรวจดูว่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่เราติดตั้งอุปกรณ์เสริมนิดนึงนะครับถ้าในภาพเนี่ยจะเป็นด้านซ้ายบนคือเรามีจอยสติ๊กแล้วก็ปรับมุมได้ด้วยแถมให้ด้วยมากไปกว่าใช้ iPad ธรรมดาเราก็ใช้ขาตั้งวางตำแหน่ง iPad เนี่ยให้อยู่ปลายเตียงแล้วก็ลองดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าเราใช้ iPad เพราะถ้าใช้ iPad แล้วมันดีเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับปรากฏว่ามีปัญหาเยอะแยะเลยครับอย่างเช่นว่าเสียงครับลองให้คุณหมอที่อยู่ทางไกลเนี่ยคุยผ่านคุยวิดีโอคอลผ่าน iPad เนี่ยในสภาพห้องจริงๆเนี่ยอย่างที่ดร.ต้นบอกเราต้องไปอยู่ในห้องจริงๆไม่ใช่ว่าเรามาลองกันเองในแล็บที่เงียบๆเราไม่ได้ยินเลยนะครับเพราะว่าเสียงดังมากครับแล้วก็คนไข้เตียงอื่นที่เขามีอาการเนี่ยพยาบาลก็ต้องดูแลเขาก็ต้องพูดคุยจะไม่มีใครยอมเงียบเพื่อให้เราคุยกับคุณหมอนะครับหนึ่งเลยนะครับสองคือเสียงที่คนไข้จะสื่อสารกับคุณหมออย่างเช่นว่าถ้ามีการตรวจอย่างเมื่อสักครู่ครับชื่ออะไรเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยคน
คนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่ได้ออกเสียงดังเพราะฉะนั้นแล้วคุณหมอจะไม่ได้ยินยังไงก็ไม่ได้ยินครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเนี่ยที่เป็นปัญหาหลักก็คือว่าไม่สามารถใช้ iPad เนี่ยตรวจม่านตาได้เลยไม่ว่าจะจ่อเข้าไปยังไงใช้ไฟฉายฉายจะเอียงยังไงเนี่ยมันเรียกว่าทุลักทุเลแล้วคุณหมอก็ไม่เห็นภาพนะครับเรียกวันนี้คืออิเทเรชันแรกไอเทเรชันแรกเลยเป็นเวอร์ชันแรกเลยเอา iPad ไปลองพร้อมกับจอยสติ๊กนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันที่2แล้วเราคิดว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราโฟกัสมาที่การมองม่านตาดีกว่านิดนึงเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบ iPad ทำไม่ได้เลยยังไงก็ทำไม่ได้นะครับเราลองดูว่าถ้าเราทำเหมือนเป็นเฮดเซตนะครับแล้วเราก็ต่อกล้องมาบริเวณจมูกนะครับแล้วก็มีไฟฉายฉายให้ด้วยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นม่านตาไหมแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยก็ไปต่อกับคอมพิวเตอร์เลยหรือต่อ iPad หรืออะไรเงี้ยสมมุติว่าถ้าทำได้จะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามันมองไม่เห็นครับแสงจากสิ่งแวดล้อมด้านข้างเนี่ยเขาจะรบกวนมากเลยอันนี้2ภาพเนี่ยครับลูกตาเนี่ยเป็นภาพที่เราคิดว่ามันชัดแล้วด้วยซ้ำนะครับใช่เพราะว่าชัดเราคิดว่ามันชัดแล้วนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องแสงที่จะมารบกวนนะครับเรื่องโฟกัสอีกนะครับเอากล้องที่ไม่ได้ถูกออกแบบไว้เฉพาะเนี่ยไปจ่อใกล้ๆตาเนี่ยเขาโฟกัสไม่ได้บางทีจมูกชัดตาเบลอคิ้วชัดอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีนะครับอันนี้เป็นอัลเทอเรชันที่เราคิดว่าเอ๊ะหรือจะช่วยได้ไหมไม่ว่ามีการเอาดินน้ำมันมาทำเป็นต้นแบบก่อนใช่ครับเพื่อดูรูปร่างว่าน่าจะเป็นแบบไหนอยู่ตำแหน่งประมาณไหนนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสีดำๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราก็จะทำให้มันดูดีละปริ้นขึ้นมาเลยนะครับครับหลังจากที่เอาไปลองนี้ปุ๊บครับคุณหมอบอกว่าโทษทีลืมบอกไปคนไข้ทุกคนตกใจแล้วก็โทษทีลืมบอกคนไข้ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่สามารถที่จะใส่อุปกรณ์นี้ได้ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเป็นกรณีว่าอุบัติเหตุมานะครับห้ามไปแตะต้องห้ามเคลื่อนย้ายศีรษะเลยนี่ใช่ครับอาจารย์ใช่ได้ผมรู้เลยใช่ไหมว่าแบบอ้าวเราในใจเราก็จะคิดว่าเฮ้ยทำไมไม่บอกแต่ต้นแต่จริงแล้วก็เราไม่ได้ถามเขาว่าคนใส่ได้หรือเปล่าแล้วนี่เราก็คิดเองว่ามันน่าจะโอเคนะครับครับเป็นปัญหาอีกครับครับเวอร์ชันถัดไปนะครับเราก็รู้สึกว่าอ่ะอย่างนั้นเรามองจากไกลๆก็แล้วกันนะครับเราเอากล้องไปโมดิฟายติดเขาเรียกว่าเลนส์เทเลนะครับแล้วเราก็เพิ่มฟีเจอร์หลักละอีกอันหนึ่งคือเราใส่ฟิลเตอร์พิเศษเพื่อมองม่านตาเลยแล้วก็ใส่แสงพิเศษเข้าไปให้เขาด้วยนะครับโดยภาพขวาล่างเนี่ยจะมองไม่ค่อยถนัดขวาบนก่อนก็ได้ครับเนาะก็จะเป็นสิ่งที่เราโมดิฟายแล้วก็พร้อมที่จะไปเป็นโปรโตไทป์หนึ่งละที่จะไปลองกับสถานที่จริงนะครับโดยที่คุณลุงคนนี้เนี่ยก็จะเป็นคนแค่ที่ใกล้จะหายละพร้อมที่จะลองสื่อสารกับเราได้แล้วตรงนี้เนี่ยจะมีไมโครโฟนที่เป็นลักษณะเป็น directional ไมค์ก็คือพอยต์ไปตั้งจุดนั้นเลยเพื่อที่จะให้เสียงด้านข้างหรือด้านหลังเนี่ยเข้ามาในไมโครโฟนเนี่ยน้อยลงหน่อยนึงนะครับหลังจากที่เอาไปลองนะครับก็โทษนะครับก็จะเป็นจุดที่เราเริ่มใช้ได้แล้วนะครับก็เอามาวางตำแหน่งแล้วว่ากล้องของเราควรจะอยู่ในตำแหน่งประมาณไหนนะครับเรารู้สึกว่าถ้ากล้องต่ำเนี่ยหรือว่าเราลองคำนวณแล้วเนี่ยถ้ากล้องต่ำจะกลายเป็นว่าการที่คนไข้เนี่ยมองไปด้านหน้าไม่ได้มองไปด้านบนเนี่ยเปลือกตาเขาจะปิดสุดท้ายเราจะมองม่านตาได้ยากอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องยกกล้องให้สูงเพื่อที่ให้คนไข้เนี่ยมองกล้องแล้วตาเขาเปิดกว้างๆนะครับแล้วก็ติดไมโครโฟนเข้าไปบริเวณด้านบนก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เราก็เริ่มทำโมเดลให้ใช้งานได้จริงระดับหนึ่งแล้วก็ไปลองเสาโครงขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช่ครับใช่ครับลองกับคุณบุรุษพยาบาลนะครับให้เขาลองดูว่าถ้าเขาเป็นคนไข้เนี่ยเขาต้องเลือกตาขนาดไหนหรือเปล่านะครับหรือว่ามันก็พอโอเคครับผมนับดูแล้วนี่เวอร์ชันที่3แล้วอันนี้เวอร์ชันที่3แล้วนะครับอันนี้ไปลองของจริงที่เปิดเผยได้3 3นะครับถ้าย่อยไม่นับถ้าผมจำไม่ผิดก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่คุณหมอลืมบอกเรา1 requirement เหมือนกันคือตอนแรกเราที่เราไว้วางไว้ปลายเตียงเนี่ยเราคิดใช่ไหมครับเราคิดว่าเดี๋ยวปรับเตียงคนไข้ก็เอนขึ้นมาได้จะได้เห็นตรงๆไม่ได้เฉืองมากใช่ไหมครับคุณหมอบอกว่าบางกรณีเนี่ยการที่ไปยกเตียงเนี่ยมีความอันตรายเกิดขึ้นต้องนอนราบเท่านั้นต้องนอนราบคุณหมอก็ค
คงนึกว่าเราจะรู้ครับแต่เราก็ไม่รู้นะครับหมอเลยบอกไม่รู้ได้ยังไงลักษณะนั้นคือเราก็บอกครับคุณหมอจะตอนนั้นถ้าที่จำได้คือคุณหมอบอกว่ามันต่ำไปไหมเราก็บอกว่าเรายกเตียงได้นี่คุณหมอบอกว่าไม่ได้ห้ามยกเตียงทีนี้เราก็ต้องยกกล้องแทนครับพอยกกล้องแทนก็จะเป็นรูปนี้ครับว่าเขาจะสูงหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเป็นมอนิเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่เพื่อที่จะเราดูด้านภาพด้านขวาจะเห็นเลยว่าคุณบุรุษพยาบาลคนนี้เขารู้ว่าเขาคุยกับใครอยู่ครับเขาจะสื่อสารได้รู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นในการที่เขารู้สึกว่าเขาคุยกับใครนะครับหลังจากที่เรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วแหละเราก็มาปรับปรุงโปรโตไทป์เราอีกนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันหลักๆคือ4ละโดยใส่คอมพิวเตอร์ใส่อะไรเข้าไปทั้งหมดละแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยลองใช้ iPad สื่อสารทั้งหมดมันก็ดูโอเคนะครับดูราบรื่นดูโอเคมากเลยใช้ได้ดีคุณภาพดีมากเลยนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วแหละเราไปทำcover ครอบแล้วล่ะครับครับโอเคโทษทีครับครับเราก็ทำตัว cover ให้มันดูสวยงามดูน่าใช้นะครับแล้วก็ดูไม่น่ากลัวนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็ซ่อนอยู่ข้างในหมดเลยครับนะครับพอคุณหมอ5นะครับ5ละใส่เปลือกพอคุณหมอลองเอาไปใช้เนี่ยคุณหมอบอกว่ามันต้องใช้หลายที่นะเราลองย้ายไปที่นู่นที่นี่ด้วยปรากฏว่าเป็นปัญหาครับดูภาพขวาบนนะครับครับติดสูงเกินไปครับของเราสูงเกินไปเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยเขาจะมีรางม่านครับเราไม่สามารถเข้าไปใกล้ถึงระยะที่เราคำนวณไว้ได้ครับเป็นปัญหาละหรืออีกปัญหาหนึ่งที่เราก็ไม่ได้คุยคุณหมอไว้ตอนแรกคือคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องนำไปใช้ในห้องเอ็กซเรย์ด้วยเพราะว่าการที่พอเอาคนไข้ไปเอ็กซเรย์แล้วเราก็คุณหมอก็อยากจะคุยตรงนั้นเลยไม่ใช่ว่าจะต้องเอากลับมาปัญหาของเราคือว่าของเราเข้าห้องเอ็กซเรย์ไม่ได้ครับประตูเล็กประตูต่ำไปประตูต่ำไปประตูต่ำทุลักทุเลมากครับเลยมีทุบประตูจะทุบประตูก็ไม่ใช่ไม่ใช่เขาคงไม่อนุญาตนะครับครับก็กลับมาทำใหม่อีกแล้วว่ามีความต้องการขึ้นว่าต้องเล็กลงเบาเคลื่อนย้ายสะดวกขึ้นละซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าไปถามคุณหมอในเวอร์ชันแรกเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักมันไม่ใช่ประเด็นหลักครับแค่ไอ้ฟีเจอร์หลักๆแค่คุยกันแค่นั้นน่ะมันก็ใช้เวลาเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับถอยหลังกลับมาใหม่ครับเราเริ่มทำใหม่ละทำใหม่เลยเราปรับฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับเวอร์ชันที่5เมื่อกี้นี้เวอร์ชันที่5ใหญ่ๆนะครับเราเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบที่ว่าอุปกรณ์หลักทั้งหมดเหมือนเดิมทำให้เล็กลงแล้วเปลี่ยนจากการที่เราฟิกกล้องในตำแหน่งเราต้องการเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นอุปกรณ์ที่เป็นมือถือแล้วก็เชื่อมสายเข้าไปโดยที่จะเป็นพยาบาลเนี่ยเขาจะช่วยไปวางในตำแหน่งที่มองเห็นลูกตาสะดวกนะครับแล้วก็กล้องอีกตัวนึงเนี่ยก็จะติดไว้ด้านบนของมอนิเตอร์นะครับเพื่อให้มีความรู้สึกว่าเวลาเขาคุยผ่านกล้องเขามองคุณหมอได้เลยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันสุดท้ายที่เราทำนะครับแล้วก็หลังจากที่ทุกอย่างลงตัวแล้วเนี่ยเราไปเทสอีกครับเทสอะไรครับเราไปเทสเรื่องเสียงครับจากเดิมถ้าเราดูชิ้นสีฟ้าด้านภาพด้านซ้ายสุดนะครับจะเห็นว่ามีแค่2วงนะครับก็คือตัวกล้องกับตัวแสงนะครับส่วนตัวไมค์เนี่ยอยู่ในเครื่องเราไปเทสเรื่องเสียงปรากฏว่าเสียงมันไม่ค่อยดีนะครับเราเลยต้องย้ายไมโครโฟนเนี่ยมาอยู่ในบริเวณสีฟ้าคือตัวแฮนด์เฮลด้วยแล้วก็ข้ออีกอย่างนึงคือว่าพอเราจับอุปกรณ์ตัวเนี้ยไปใกล้ๆหน้าเราจะใกล้กับปากคนไข้ได้ด้วยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้ายังไม่มีโปรโตไทป์มาให้ทดสอบเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเราคิดว่ามันน่าจะโอเคนะครับเราก็ไม่รู้อันนี้คือประโยชน์ของโปรโตไทป์จริงๆนะครับเราก็โมดิฟายเป็นรุ่นย่อยเข้ามาอีกนะครับแล้วหลังจากที่ทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วตอนนี้เราก็เริ่มทำซ้ำกับผู้ผลิตที่เราไว้ใจนะครับที่มีความสามารถอย่างตัวนี้เราก็ทำขึ้นมาทั้งหมด3ตัวแล้วก็เริ่มกระบวนการใหม่นะครับบนใหม่คือให้ทางโรงพยาบาลแต่ที่เนี่ยลองใช้เพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็เอามาปรับต่อครับอันนี้เป็นสถานะล่าสุดของเราครับครับผมเรียกว่าเห็นเป็นวนลูปอินเทอร์แอคชั่นจนเหนื่อยเลยนะครับตาแฉะเลยว่าอีกประมาณเท่ากับ7-8เวอร์ชันได้นะครับถ้าเอานับไม่นับรวมที่รู้เอาใช่ครับใช่ครับแต่เราต้องคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เราอย่าไปคิดว่าโมโหเราจะไม่งุนงิดนะครับไม่มีทางเราต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาแจ้งเราบอกเราครับครับอันนี้ก็เป็นผมว่านี้เป็นการแชร์ประสบการณ์อีกอันนึงที่ดีมากๆนะครับว่า
กว่าจะมาเป็น1ผลิตภัณฑ์ซึ่งจริงๆมันต้องเดินต่ออยู่ครับเทเลแคร์ของเราเนี่ยก็มีกระบวนการค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็มาถึงจุดนี้ก็คิดว่าตอบโจทย์ระดับนึงแล้วครับ, ก็เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับตัวเทเลแคร์นะครับเสร็จแล้วก็มาถึงท่านผู้ส่งคุณวุฒิของเราอีกท่านหนึ่งนะครับดร. พัทรรัตน์นะครับอาจารย์พัทรรัตน์เนี่ยพอดีเราขึ้นรูปนี้ให้เห็นว่าท่านก็เป็นบุคคลสำคัญที่มาในมุมของผู้ดูแลผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้เราตั้งแต่ต้นนะครับมีการแนะนำตัวผู้ใช้นะครับหลายๆท่านพี่พยาบาลหลายๆท่านให้ช่วยแชร์ประสบการณ์ให้เราทำงานนะครับก็เลยอาจจะขออนุญาตให้อาจารย์ช่วยแชร์ประสบการณ์อีกนิดนึงเรื่องของการออกแบบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับการออกแบบที่ให้โดนใจและเข้าเป้าผู้ใช้เนี่ยคำถามแรกเลยว่ามันต่างอะไรจากวิธีการที่อาจารย์ก่อนมาเจอพวกเราหรือก่อนทำงานกับพวกเราอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยครับครับคือก่อนที่จะมาทำงานกับทีมนี้ครับเราก็คือทำนวัตกรรมทำจากปัญหานั่นแหละเราอยากแก้ปัญหาเราก็ทำไปแต่ว่าพอเราทำอ่ะมันก็เหมือนที่บอกอ่ะถ้าตกหกล้มก็จะไปทำกิ่งแต่พอมาทำงานอาจารย์สิทธาเอาออกมาเป็นอีกแบบนึงเลยเป็นเบนเลยครับแล้วก็พอเวลาเราออกแบบเนี้ยสิ่งที่อยากจะฝากกับคนที่อยากจะเป็นนักออกแบบอยากจะเป็นนวัตกรครับประเด็นที่1คืออย่าทำนวัตกรรมออกมาแค่ว่าฉันต้องการส่งประกวดแค่นั้นครับแล้วก็อย่าไปเก็บความพึงพอใจมันไม่ซึ่งอันนี้แบบฟอร์มความพึงพอใจไปอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราเจ็บปวดมากนะถ้าใครให้เราเก็บความพึงพอใจต่อนวัตกรรมอะเราต้องการตอบโจทย์ว่าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเปล่าในนวัตกรรมตัวนี้กับประเด็นที่สำคัญคือเราอยากจะบอกว่าคุณต้องเอายูสเซอร์เป็นจุดศูนย์กลางจริงๆแล้วก็ต้องเหมาะกับบริบทเพราะถ้าไม่งั้นนะนวัตกรรมที่ออกมาก็จะตอบโจทย์แค่นวัตกรไม่ได้ตอบโจทย์ยูสเซอร์แล้วก็มันไม่สามารถที่จะออกเชิงพาณิชย์ได้ก็จะอยู่บนหิ้งนั่นแหละซึ่งก็จะจบแค่ตรงนั้นแล้วอย่าเบื่อที่จะวนหลายลูปจริงๆเพราะการวนหลายลูปนี่มันจะช่วยให้เราเรียนรู้แล้วก็ได้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ออกแบบได้แบบตรงเป้าแล้วก็สามารถไปต่อยอดได้จริงๆค่ะครับผมครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ก็เรียกว่าในมุมของอาจารย์เนี่ยคิดว่าผู้ใช้น่าจะเป็นตัวตั้งสำคัญซึ่งเราพลาดลืมไม่ได้นะครับแล้วก็ทำงานต้องทำงานร่วมกับผู้ใช้ตลอดซึ่งเข้าใจว่าผู้ใช้ก็จะมีตั้งแต่ผู้ใช้ที่เป็นผู้ใช้จริงของผลิตภัณฑ์และผู้ที่จะนำมาซึ่งการใช้งานของผู้ใช้อย่างเช่นพยาบาลผู้ดูแลเป็นต้นนะครับโอเคนะครับงั้นเนื่องจากว่าเวลาเราก็ใกล้หมดแล้วนะครับก็อาจจะขออนุญาตให้วิทยากรแต่ละท่านช่วยฝากอะไรเริ่มจากดร.ต้นนิดนึงนะครับเริ่มก่อนเลยละกันนะครับได้ครับก็ขอเป็นตัวแทนของทีมนะครับว่าตอนนี้เราก็ยังมีงานอีกหลายชิ้นนะครับที่อยู่ในไพป์ไลน์ที่พยายามพัฒนากันอยู่ทั้งตั้งแต่ได้รับโจทย์มาออกแบบแล้วก็ทำต้นแบบทดลองอยู่อีกเยอะเลยครับก็ช่องทางหนึ่งที่เราพยายามใช้สื่อสารก็คือเว็บไซต์ของทีมเรานะครับก็ที่ kamifusen.org เนี่ยนะครับสามารถเข้าไปดูบางงานที่เสร็จแล้วที่เราอยากจะโชว์รูปแล้วก็บางงานที่มีพร้อมสามารถซื้อได้เนี่ยก็สามารถมีลิงก์เข้าไปซื้อได้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นFacebook ของทางทีมเรานะครับอันนี้เราจะทำให้มันกว้างขึ้นมาหน่อยคือเราจะไม่ได้เน้นแค่ผู้สูงอายุอย่างเดียวแต่เราจะอยากจะแชร์เพราะระหว่างที่เราทำงานเนี่ยระหว่างไปเก็บอินไซต์เก็บความเข้าใจที่ลึกซึ้งเนี่ยเราจะเจอเทคโนโลยีใหม่ๆทั่วโลกเต็มไปหมดเลยซึ่งหลายๆอันเนี่ยเราอยากเอามาแชร์ให้คนไทยด้วยกันได้เข้าใจได้รับรู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยเรื่องการอยู่อาศัยเรื่องชีวการใช้ชีวิตเรื่องสุขภาพทั่วไปนะครับก็จะมีการแชร์ทั้งผลงานของคนอื่นและผลงานของเราที่อยู่ในนี้ด้วยครับจะอยากให้มันเป็นคอมมูนิตี้ของการดูแลเรื่องนี้ครับ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 ผมครับงั้นขออนุญาตให้ดร.ก่อเกียรติฝากมุมมองของนักวิจัยหรือว่านักพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับจะฝากอะไรให้แก่ผู้ร่วมสัมมนาจริงๆอยากจะเสริมทางอาจารย์พัทรรัตน์นะครับว่าในการดีไซน์ของเราเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคนหลายกลุ่มนะครับทั้งยูสเซอร์โดยตรงอย่างเช่นผู้ป่วยหรือคนไข้หรือว่าพยาบาลเนี่ยผมว่าถ้าจะสำเร็จได้ง่ายเนี่ยคือความสัมพันธ์ระหว่างทุกกลุ่มเนี่ยมันต้องดีจริง
นะครับแล้วก็เวลาที่ผมไปทำเนี่ยก็มักจะบอกเขาว่าไม่ต้องเกรงใจนะมีอะไรเนี่ยคือเราจะไม่พอใจถ้าเราไม่ได้ยินแบบฟีดแบ็กจริงๆของเขานะครับมีอะไรต้องบอกครับก็เลยได้ต้องบอกเลยก็ได้เต็มๆเลยจริงๆเราต้องบอกตั้งแต่แรกเลยนะว่าถ้ารู้สึกไงให้บอกนะแต่จะเอาไปทำหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนึงครับแต่ถ้าจะช่วยกันต้องบอกเลยนะไม่ชอบต้องบอกเพราะว่าความเกรงใจครับบางทีมันก็มีผลเสียเหมือนกันนะครับเขาจะกลัวเราว่าโหเราทำต้นแบบมาแบบดูรู้เลยว่ามันทำมาหนักหน่วงมากเลยอ่ะสุดท้ายกลัวเสียน้ำใจก็ต้องสื่อสารเขาว่าถ้ากลัวเสียน้ำใจต้องบอกไม่งั้นเราจะติดอยู่กับตรงนี้แล้วก็มันจะไม่พัฒนาอันนี้อยากจะฝากไว้ครับว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีเราต้องไม่เกรงใจกันจนเกินไปแต่ให้ค่อยๆพูดค่อยๆพูดนิดนึงครับเดี๋ยวจะฝากตรงนี้ครับมองว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติใช่ครับธรรมชาติของการบอกว่าบางทียูเซอร์ไม่ได้บอกเราตั้งแต่ต้นแล้วก็โอเคครับเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆต้องใจกว้างพอด้วยครับครับสุดท้ายขอฝากที่อาจารย์พัทรรัตน์อีกนิดนึงครับในฐานะที่เป็นทั้ง2บทบาทนะครับนวัตกรนะครับแล้วก็เป็นทั้งผู้ใช้เจอโจทย์เจอปัญหามานะครับอาจารย์มีอะไรแนะนำให้แก่ผู้ร่วมสัมมนาฟังก็คือถ้าในมุมมองของที่เป็นนวัตกรเองแล้วก็เราได้ดูแลคนไข้ด้วยการออกแบบที่จะให้โดนใจเข้าเป้าเนี้ยยูสเซอร์สำคัญบริบทสำคัญส่วนคนที่อยากจะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยอะไรเงี้ยอย่าให้รูปทรงออกมาเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์มากเขาไม่อยากใช้เขากลัวเพราะว่าเขามองว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์แพงเดี๋ยวมาใช้แล้วทำเสียเขาผ่านเป็นไม่กล้าใช้กับบางคนผู้ป่วยบางคนเขาไม่อยากให้รู้สึกว่าเขาเจ็บป่วยเขาสูญเสียคุณค่าในตัวเองอ่ะฉันสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองออกแบบให้เฟรนลี่นิดนึงความหมายของอาจารย์คือไม่มีใครอยากมองถูกมองเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุก็ตามใช่ไหมครับให้เขาเฟรนลี่เฟรนลี่กับเขาเฟรนลี่กับทุกคนแล้วก็เหมือนที่อาจารย์กอเกียบบอกแหละอยากเกรงใจช่วยบอกไม่งั้นเราก็จะติดกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องครับผมครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมเชื่อว่าวันนี้ท่านผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับคงได้รับตั้งแต่ความรู้นะครับข้อมูลวิธีการออกแบบนะครับจากท่านวิทยากรทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบที่พยายามจะทำผลิตภัณฑ์ให้โดนใจนะครับถูกใจผู้ใช้นะครับเข้าเป้าผู้ใช้นะครับคำว่าเข้าเป้าในความหมายก็คือว่านำไปใช้ได้จริงเกิดประโยชน์ได้จริงนะครับซึ่งหลายๆงานนะครับที่วันนี้ทีมวิจัยของเรานะครับรวมถึงอาจารย์พัทรรัตน์ก็มาเล่าประสบการณ์นะครับและตัวอย่างงานที่ประสบความสำเร็จไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีงานที่เรากำลังพัฒนาต่อนะครับก็หวังว่าทุกท่านในวันนี้นะครับจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมฟังนะครับแล้วก็เข้าไปติดตามสนับสนุนงานวิจัยของคนไทยต่อไปนะครับเราผมในฐานะผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ท่านวิทยากรทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับและสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ